นี้นะครับยาวๆเลยนะครับแล้วพวกเราก็จะได้สามารถไปสร้างรายได้กันนะครับตุ้มตามตุ้มตามเลยเนาะเพราะตอนนี้เฟอร์มิงเจลก็มาอีกโอ้โหแล้ววันนี้คอนเทนต์ที่พวกเราจะได้ฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องของเฟอร์มิงเจลโดยเฉพาะด้วยนะครับกับเกสทั้ง3ท่านนะครับโอเคมาเรื่อยๆนะครับยังไงเดี๋ยวผมยังให้เวลาพวกเราตามทีมงานก่อนนะครับผมอยากให้เริ่มไปพร้อมๆกันนะครับให้ได้มาที่สุดพวกเราจะได้พลังไปพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวขาดบางตอนไปนะครับอดเลยโอ้ใช่ครับนี่เดี๋ยวขอบคุณมากเลยครับแล้วใครที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วพร้อมแล้วโอ้โหน่ารักมากพี่เบนนะครับพี่เบนจานี่มีตั้งเฟอร์มิงเจลไว้ตรงหน้าด้วยน่ารักที่สุดเลยให้กำลังใจ MC มากมากเลยน่ารักมากเลยนะครับใครที่มีเฟอร์มิงเจลนะครับก็เอาเฟอร์มิงเจลมาตั้งเลยใครที่ยังไม่มีเฟอร์มิงเจลนะครับก็เอานมสดนะครับคาร์เนชั่นมาตั้งคล้ายๆกันนะครับได้อยู่นะครับเห็นวันนี้น้องพีทเนี่ยมาถ่ายนะครับนึกว่าทาเฟอร์มิงเจลไปทำไมเหนียวเหนียวนะครับโอเคนะครับน่ารักมากน่ารักมากเดี๋ยวผมไปเอามาด้วยดีกว่าโถไม่ได้นี่นะครับของผมนะครับจริงๆมี3หลอดนะครับเชื่อไหมครับภรรยาผมนะครับคุณเมียนะครับใช้5วันหมด1หลอดครับสุดยอดไหมครับไม่รู้ทายังไงนะครับไม่แบ่งผมทาเลยนะครับเอาเป็นว่าได้มาทั้งหมดนะครับ4หลอดนะครับจะถึงวันที่24กำลังลุ้นๆอยู่ว่าจะพอใช้ไหมนะครับแล้วก็มีคุณแม่ครับมีจิ๊กไปใช้ด้วยเหลือก้นๆคุณแม่เอาไปเลยนะครับเขาตื่นเต้นกับสินค้ามากๆแล้วก็ผมบอกเลยนะไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับยูเซอร์ผมเนี่ยไม่ว่าผมจะคอมเมนต์ไม่ว่าผมจะโพสอะไรก็ตามนะครับเขาจะมาตามตลอดเวลาเลยว่ามาหรือยังแล้วก็บอกไปแล้วนะว่าที่24มาก็พิมพ์ว่ามาหรือยังอยากได้แล้วไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยครับพี่ๆพวกเราเคยไม่รู้พวกเรารู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยเจอแบบไม่เคยเจอเรื่องราวขนาดนี้ไม่เคยเจอตามสินค้านึกภาพไหมครับเหมือนเราแจกของให้เขาอ่ะเหมือนลดแลกแจกแถมอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะยูเซอร์ผมเนี่ยผมขายไปทั้งหมดตอนนี้26หลอดครับส่วนตัวนะโอ้โหตามกันยิกเดี๋ยวขออนุญาตนี่ขึ้นนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็2ทุ่มตรงแล้วนะครับทุกคนเลยเอ้ยโหมีใครมีเฟอร์มิงเจลตอนนี้มั้ยครับโอ้หลายคนยังไม่มีนะแต่ขายได้แล้วใช่มั้ยมันเป็นปรากฏการณ์หรือเปล่าปกติเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องแบบได้ของก่อนแล้วค่อยขายใช่มั้ยครับแต่หลายๆคนนะครับยังไม่ทันมีของเลยขายกันได้กี่หลอดแล้วครับตอนนี้ไหนดูในแชทดีกว่าดูในแชทดีกว่านะก่อนเริ่มต้นนะไหนตอนนี้ใครขายได้ใครนะครับเรียกว่ายังไม่มีของเลยของยังไม่ถึงตัวเลยขายได้แล้ว1หลอดใครขายได้แล้ว1หลอดนะครับไม่มีคนยกเลยอ๋อส่วนใหญ่ปิดกล้องนะครับโทษทีครับผมก็ว่าทำไมไม่มีคนยกเลยปิดกล้องกันหมดเลยนะครับใครมาถึงแล้วนะครับเปิดกล้องนะครับโชว์หน้าตาอันหล่อเหลาสวยงามนะครับให้กับทุกคนในห้องนี้ได้ดูด้วยนะครับเราจะแอบส่องคนอื่นอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องเรียกว่าแบ่งกันแชร์แบ่งกันชมไม่ใช่นะครับก็ยังไงอยากให้มีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กันนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราโฟกัสอยู่หน้าจอนะครับใครที่เปิดได้ผมเชื่อว่าได้ประโยชน์แล้วเดี๋ยวเราก็จะแบบพยายามเหมือนแบบเราก็จะรู้ว่าคนอื่นเห็นหน้าเราอยู่เราก็จะตั้งใจนึกภาพครับเราก็จะอยู่ข้างหน้าเราจะมีสมาธิกับหน้าจอเชื่อผมนะครับผมประชุมอย่างเงี้ยมาบ่อยมากๆเลยใครที่เรียกว่าสามารถนะครับร่วมมือที่จะเปิดได้เปิดกล้องได้ครับก็ขอเชื้อเชิญขอเชื้อเชิญก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้จริงๆครับก็
ก็ไม่ได้ครับต้องให้เปิดอยู่ดีแซวแซวเล่นไม่ใช่นะครับไม่ได้ก็ไม่ต้องซีเรียสครับแต่อยากให้ตั้งใจฟังอันนี้คือจุดสำคัญนะครับในวันนี้นะครับ2 ทุ่มตรงแล้วเป็นเวลาที่เรียกว่าเป็นเวลาที่พอเหมาะแล้วนะครับเหมาะสมแล้วนะครับที่เราจะมาเริ่มกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับผมเชื่อว่าคนในห้องนี้ครับมีหลายๆคนเลยที่มีโอกาสได้ใช้เฟิร์มมิ่งเจลไปแล้วไหนใครครับขอดูมือนะถ้าใครยกไม่ได้ก็ยกผ่านทางรีแอคชั่นก็ได้นะครับทางคอมพิวเตอร์หรือว่าใครที่ยกได้ก็ยกขึ้นมาเลยนะครับใครบ้างครับที่ได้มีโอกาสได้ใช้เฟิร์มมิ่งเจลแล้วบ้างครับขอดูมือนิดนึง1 2 3 4โอ้เยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันยกคอมพิวเตอร์ก็ได้ยกมือก็ได้ผมมองเห็นอยู่นะครับโอ้โหหลายคนแล้วหลายคนแล้วโอเคงั้นถ้าอย่างนั้นนะครับก็โอ้ยน่ารักหลายคนเลยนะครับพี่แซคพี่ดาวนะครับพี่ปองโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยนะครับพี่แมมนะครับพี่แบงค์นะครับพี่เบนนะครับโอ้โหเยอะเลยแล้วก็พี่เสมผมขอโทษนะครับถ้าเกิดอ่านชื่อผิดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้างั้นนะครับผมขออนุญาตคนในห้องนี้เลยนะอันนี้ผมเรียกสดเลยนะไม่มีตรงไม่มีเตรียมนะครับใครบ้างครับที่มีโอกาสได้ใช้เฟิร์มมิ่งเจลแล้วรู้สึกว่านะครับได้ผลลัพธ์ดีมากๆเลยเยี่ยมมากๆเลยขอ1ท่านครับในการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันให้เพื่อนๆคนแรกเลยครับขอดูนิดนึงครับใครที่เรียกว่าอยากจะลองแชร์มีแล้วมีแล้วนะครับพี่เบนใช่ไหมพี่เบนจางโคราชใช่ไหมครับพี่เบนนะผมขออนุญาตเรียกพี่เบนนะครับโอเคถ้างั้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพี่เบนเปิดไมค์เลยนะพวกเรานะครับก็พี่เบนก็ถือว่ามีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์ผมอยากพวกเราตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเรียกว่าได้ใช้ก่อนนะครับพี่เบนได้ใช้ก่อนแล้วก็ผมเชื่อว่าได้ประโยชน์แน่นอนนะครับขอเสียงปรบมือนะครับแปลให้พี่เบนหน่อยนะครับสวัสดีค่ะพี่เบนนะคะอยู่ที่โคราชค่ะพอดีได้เฟอร์มิงเจลมา2 วันละทีนี้พอเริ่มใช้อะค่ะพี่ก็ดูบริเวณที่พี่มีปัญหาก่อนเนาะเฮ้ยไปขาละกันขาตรงที่มันเป็นเขาเรียกคีลอยอะนะคะก็คือเป็นแผลเป็นที่มันนูนๆขึ้นมาก็ไม่คิดว่ามันจะหายเนาะมันไม่ได้หายไปเลยนะคะแต่ไอ้รอยที่มันนูนๆขึ้นมาน่ะมันเรียบเฮ้ยพี่ก็มาบอกกับสามีเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงเซอร์ไพรส์มากแล้วแบบดีใจอ่ะแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับเฟิร์มมิ่งเจลตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบได้โอกาสไปแบ่งปันให้กับพี่สาวที่น่ารักของพี่ที่เป็นพยาบาลเหมือนกันเนาะแต่ก็เกษียณแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งคอนเทนต์ดีๆที่ของโค้ดแพทนะที่ตัดต่อมาเหลือประมาณ 4-5 นาทีอะไรเงี้ยไปให้พี่เขาดูอะไรเงี้ยแล้วก็ได้แบ่งปันความประทับใจของตัวเองไปด้วยอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยสั่งอะค่ะ1 เซตค่ะในวันนี้เองค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่เบนตัวเองประทับใจด้วยแล้วก็ไปทำให้พี่เขาประทับใจด้วยแล้วก็ให้เขาไปลองไปทดสอบกับพี่เขาอะค่ะคือพี่เขาเหมือนมีเบลิโคสเวนน้องก็คือเส้นเลือดขอดแล้วก็เป็นเส้นเลือดแตกอะไรเงี้ยพอทาไปนะพี่ก็ไม่รู้ว่าอุปทานหรือเปล่านะคือไอ้เส้นเลือดฝอยที่มันแตกๆอ่ะมันจางลงอะค่ะแล้วก็ oh. แบบพี่ก็เฮ้ยอุปทานเปล่าพี่อะไรเงี้ย แต่ก็ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอเอาไว้แล้วนะคะ oh. เดี๋ยวก็จะขออนุญาตกลับไปคอนเฟิร์มกับเขาอีกครั้งหนึ่งว่ามันดีขึ้นจริงๆไหมแต่สำหรับตัวเองน่ะเห็นชัดเลยค่ะแล้วก็บอกตรงๆว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะชอบมากค่ะโอ้โหขอบคุณนะคะครับ MC ก็ขนลุกไปด้วยเลยนะครับเรียกว่าใช้เองเห็นผลเองแล้วก็กับพี่สาวด้วยก็เห็นผลนะครับอุปทานหรือไม่อุปทานผมไม่รู้แต่ถ้าเกิดมีอุปสงค์ คือมีคนสั่งซื้อนะครับผมไม่เรียกว่าอุปทานผมเรียกว่าอุปสงค์ครับขอบคุณค่ะโอเคนะครับสั่งซื้อไป1 เซตเรียบร้อยสุดยอดมากค่ะขอเสียงปรบมือแปลให้พี่เบนเป็นกำลังใจพี่เบนด้วยนะครับโอ้โหผมถามนิดนึงครับพี่เบนตั้งเป้าหมายไหมครับว่าเดือนนี้อยากจะสั่งอยากจะพรีออเดอร์ได้กี่เซตแล้วหรือว่าจะทำได้กี่เซตดีครับเดือนนี้คือเดือนนี้จริงๆตอนนี้สั่งไปแล้ว3 เซตนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ตั้งใจว่าอย่างน้อยอะค่ะ20 เซตก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ตั้งแต่ต้นแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้มากกว่านี้ไหมเพราะว่า okay. ก็แค่นี้แหละพี่เริ่มรู้สึกเฮ้ยพอใช้กับตัวเองแล้วมันเริ่มว้าวแล้วอะค่ะแล้วก็มั่นใจในการที่จะบอกต่อได้อย่างเต็มร้อยแล้วค่ะโอเคครับพี่เบนทำได้แน่นอนครับทุกคนเขาว่าพี่เบนทำได้ไหมครับ
ขอบคุณค่ะพี่เบนจะต้องทำได้แน่นอนครับเพราะแค่ทำออฟไลน์ก็ขายได้แล้วนะครับทั้งหมด3เซตแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องออนไลน์ผ่านทางคอนเทนต์ทั้ง3ท่านกับเคสพิเศษพี่ๆเบนจะต้องทำได้แน่นอนครับ20เซตขั้นต่ำแน่นอนนะครับโอเคถ้างั้นนะครับผมขออนุญาตท่านถัดไปเลยนะครับยังมีนะครับที่อยากจะให้พวกเราได้ฟังประสบการณ์นะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยนะครับคนที่2คนนี้ครับก็เป็นโค้ชที่ทั้งหน้าเด็กนะครับทั้งยอดปังทั้งทีมงานกำลังเติบโตระเบิดระเบ้อเลยนะครับยังไงขอเสียงปรบมือให้กับพี่ปองอภิชิตภพพงสันติด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับขออนุญาตแชร์สกรีนหน่อยนะครับพอดีว่ามีรูปมาให้พวกเราดูด้วยนะครับนะก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ตอนนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นกับตัวนะครับ High Expert Firming Gel มากๆเลยนะครับก็ผมเองเนี่ยโชคดีนะครับก็คือได้โควต้าของ Reborn Next Idol เนี่ยนะครับได้ใช้นะครับ1หลอดนะครับผมก็ได้ใช้มีโอกาสใช้วันที่6ตุลานะครับก็ตอนที่ใช้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันหอมคือกลิ่นมันดีมากครับกลิ่นมันคือสินค้าแบรนด์ยุโรปอะนะครับแล้วก็ตัวเจลครีมเนี่ยมันดีมันพอดีแล้วทาแล้วมันไม่เหนอะนะครับมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันโอเคมากเลยอะจนผมมาประทับใจแล้ววันนั้นน่ะมันก็เลยทำให้เนี่ยครับวันเดียวกันนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมกะว่าเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจจะทำตลาดอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะเราก็ตื่นเต้นตั้งแต่ตอนที่เห็นผลลัพธ์ของคุณตาลีคุณโบคุณแพทเนาะแล้วอีกหลายๆคนนะครับที่เขาได้มีโอกาสใช้ก่อนเราก็ว่ามันดีอะจริงๆก็มั่นใจในคุณภาพ3ไฮของ Legacy อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้นะครับคืนแรกโหประทับใจมากคือนอนแล้วสบายตัวมากไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ร้อนนะครับแล้วก็คือกลิ่นดีมากนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเปิดใจนะครับก่อนที่ผมจะใช้เนี่ยครับผมก็เป็นคนที่มีปัญหาเนาะเคยน้ำหนักเนี่ย92กิโลคือเรียกว่าคือรูปร่างมันผิดสัดส่วนนะครับขาใหญ่ไขมันเยอะนะครับมีเซลลูไลท์เยอะที่บ้านผมทำขนมนะครับก็ผมต้องชิมนะครับแล้วก็ต้องแบบว่าคือเรียกว่าสะสมไว้ดีอะว่างั้นเถอะนะครับไม่กระชับแน่นอนนะครับเส้นเลือดขอดด้วยนะครับเส้นเลือดขอดถึงขนาดต้องไปฉีดยาเข้าเส้นอะเพื่อที่จะทำให้มันดีขึ้นแต่มันก็ไม่ดีขึ้นนะครับนะก็นะพอมีโอกาสได้ใช้แค่5วันเองครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกพวกเรานะครับผมเองเนี่ยไม่เคยคิดว่าคือขนาดขาเนี่ยมันจะลดลงเป็นนิ้วนะคือลดลงเซนนึงเนี่ยผมก็ดีใจมากแล้วนะคือเซนนึงอ่ะพวกเราคิดดูดิใส่กางเกงหลวมแล้วนะครับแล้วผมเป็นคนชอบใส่สกินนี่เนาะนะครับ5วันเองครับ44เซนนะครับคือผมไม่เชื่อว่าเป็นนิ้วถึงกระดาษที่เวลาวัดผมก็วัดเป็นเซนด้วยนะนะครับ44เซนจนเหลือ43เซนน่ะนะครับอันนี้คือต้นขาเนาะนะครับก็นะครับเนี่ยให้เห็นภาพชัดๆเลยแล้วผิวดีคือและผิวก็จางขึ้นเยอะเลยนะครับก็มาดูที่ตัวน่องบ้างนะครับผมก็เป็นคนที่น่องใหญ่มากนะครับนะก็เล่นกีฬานะครับก็ทั้งว่ายน้ำทั้งบาสผมเล่นหนักนะครับก็จาก39เซนน่ะนะครับแค่5วันแค่ทาอย่างเดียวไม่ได้นวดนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เยอะด้วยทาแค่วันละ1ครั้งนะครับ5วันนะครับเหลือ 38.5 เซนน่ะก็คือลงมา1เซนแล้วอ่ะผมก็ว่าเฮ้ยมันโอเคแล้วผมเป็นคนที่เส้นเลือดขอดที่ตรงน่องอ่ะนะครับจริงๆเนี่ยไม่รู้เป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าที่คือพี่น้องเป็นหมดคุณแม่เนี่ยเป็นเต็มขาเลยเยอะกว่าผมเยอะทั้งขาเลยครับตัวผมเองเนี่ยก็เป็นอยู่แค่ตรงช่วงตรงไอ้รอยพับเนี่ยครับก่อนใช้ก็ปูดนูนชัดเจนมากเลยครับพอหลังใช้เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมมีรูปแบบทั้งขาให้ดูเนาะแล้วลองดูขนาดขาครับมันก็กระชับมากขึ้นแล้วก็มันก็ลดรอยนูนลงคือผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะอะไรก่อนที่ผมจะโชว์รูปเนี้ยนะครับผมก็ยังไปปรึกษาคุณคิมคุณนุ้ยเลยว่าเฮ้ยโชว์ได้เปล่าวะคือจริงๆอ่ะมันช่วยด้านเส้นเลือดขอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่บังเอิญว่าผมใช้แล้ว5วันนะครับมันเป็นผลลัพธ์จริงๆอ่ะนะครับผมก็เลยเอามาให้ดูเผื่อว่ามันจะแบบใครที่รู้เนาะใครที่เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์เนาะก็อาจจะแบบมาตอบตรงนี้เนาะผมก็ทํารูปแบบนี้เลยครับว่าเฮ้ยมันลงจริงๆนะครับทั้งน่องทั้งต้นขานะครับพอผลลัพธ์ชัดเจนเนี่ยผมก็แบบอินเนอร์มันมาไงครับก็กล้าออกไปทําตลาดผมตั้งใจมากเลยนะคือช่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นผมโพสอะไรทั้งสิ้นเลยคือผมอ่ะโค้ชทำตลาดแบบจริงจังมากเลยคือผมทำรูปแบบเยอะมากเลยครับแล้วก็พยายามเอาความรู้จากในห้องคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราเนี่ยครับมาทำรูปแบบมาใส่ทำง่ายๆนี่แหละครับแล้วก็เอาไปโพสส่งไปให้ยูเซอร์แล้วก็ไปคุยกับเขาไปหาเขาที่บ้านเลยถ้าสมมติว่าคือผมอยากที่จะรีเทิร์นนครสวรรค์เนาะ
เพราะว่าคนนครสวรรค์นะผมว่าเขาเก่งกันเยอะเพียงแต่ว่าบางทีข้อมูลมันไม่ถึงแล้วเราไปไม่ถึงเขาจริงๆผมก็เลยเดินสายช่วงนี้ผมเดินแหลกเลยนะก็คือเรียกว่าตั้งใจทำตลาดตรงนี้มากๆเลยก็เชื่อว่านะครับจะเป็นหนึ่งตัวที่มันปังอ่ะนะครับคือผลลัพธ์มันชัดเจนมากๆนะครับแค่ทาก็ลดได้แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่จะเปลี่ยนหน้าตาองค์กรนะครับทำให้องค์กรเราเติบโตต่อไปได้แน่นอนครับก็ประมาณนี้ครับพี่ปองมีเป้าหมายนิดนึงไหมครับประกาศให้พวกเป้าหมายก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ผมออกไปเฉพาะส่วนตัวนะ84หลอดแล้วนะครับก็เป้าหมายตั้งใจว่าจะถึง200ให้ได้ครับโอ้โห84หลอดนะครับจริงๆถ้าเป็นออฟไลน์นี่ต้องปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังตุ้มตังตุ้มตัง84หลอดนะครับสุดยอดครับทุกคนพี่ปองทำได้ไหมครับโอ้โหสุดยอดนะครับพี่ปอง200หลอดเลยนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับโอเคอีกท่านหนึ่งนะครับไม่รอช้านะครับก็อีกท่านหนึ่งนะครับคนนี้เนี่ยเรียกว่ามีเพิ่งจะมีน้องเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่งจะเข้ามานะครับในเลกาซี่เนี่ยกลับมาได้ไม่นานเลยนะครับยังไงไปฟังประสบการณ์เลยแล้วกันนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่มนธมลธรยอดมิ่งด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะก็สินค้าหมดซื้อใหม่นะคะสินค้าใหม่ซื้อหมดนะคะชื่อมนนะคะทัพมนฮอนยอดมิ่งนะคะขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะคะน้องนุ้ยนะคะกรุณันจันแสงตอแล้วก็โค้ชคิมนะคะแล้วก็ขอบคุณโค้ชผู้สอนงานนะคะน้องเจนหนีนะคะน้องเจนนะคะน้องอิ๋วน้องจอยเพื่อนโบนะคะแล้วก็น้องมาร์ทนะคะแล้วก็ระบบดีอย่าง S55 นะคะปัจจุบันนะคะมนก็ทำอาชีพเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นอาชีพที่มั่นคงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่มั่งคั่งนะคะเราก็ดูจากรุ่นพี่ในสายงานของเราก็คืออาจารย์ที่ใกล้เกษียณแล้วนะคะก็เงินเดือนก็ประมาณแม็กซิมัมประมาณ 70,000 นะคะแต่ว่าเราต้องทำงานอีกประมาณ25ปีเรารู้สึกว่าเฮ้ยกว่าเราจะแบบตอบโจทย์ชีวิตเราได้อะเราคงจะแบบเราไม่อยากไปเที่ยวตอนแก่อะค่ะแล้วอย่างหนึ่งก็คือเราอะค่ะเป็นคนที่มีลูกอ่อนแล้วก็ลูกเล็กด้วยนะคะคนโตก็5ขวบนะคะคนเล็กก็เพิ่งจะ1ขวบนะคะก็เรารู้สึกว่านะคะเราอะค่ะเจอวิกฤตอย่างนึงตรงที่ว่าเราอะค่ะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับจากการที่เรามีภาระที่ต้องดูเพิ่มมากขึ้นนะคะจนทำให้อะค่ะเราก็หาโอกาสนะคะที่เราจะต้องแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นก็เลยไปเจอน้องนุ้ยกับน้องคิมนะก็มาแนะนำนะคะพอเรานะคะเจอสินค้านะคะตัวนี้นะคะ Expert Firming Gel Cream นะคะเรารู้สึกว่าคือเราตื่นเต้นมากนะคะมันว้าวมากๆนะคะจากการที่เราอะค่ะเห็น before after นะคะของผู้นำนะที่เขาได้ลองใช้สินค้ากันก่อนอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้แหละจะตอบโจทย์เราแล้วก็สามารถทำให้เราองค์กรเติบโตได้นะคะไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนมนบ้างนะคะก็คือเราอะค่ะมีความกลัวเล็กๆนะคะว่าถ้าเราสมมติว่าเราจะทักใครนะคะเรากลัวเขาไม่ตอบนะคะกลัวทักไปอ่านกลัวเขาไม่สนใจนะคะแต่หลังจากที่มนนะคะได้เข้าคอร์สนะคะเข้าเรียนรู้นะคะจากทิศทางต้นเดือนนะคะแล้วก็การสอนทำตลาดของน้องจอยนะคะไม่รู้นะคะว่าใครเข้าวันนั้นหรือเปล่านะคะแต่มนเข้าแล้วน้องจอยบอกว่าให้ทุกคนนะคะลองลิสต์รายชื่อของคนที่เราจะไปบอกต่อเรื่องราวเหล่านี้นะคะในคอร์สวันนั้นนะคะมนก็ลิสต์รายชื่อได้55รายชื่อนะคะคือคนที่เราอยากจะไปบอกต่อนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำตามแพทเทิร์นที่ได้เรียนมาเลยนะคะตั้งแต่โค้ชพี่ตั้งแต่รอบพี่จานะคะพี่ซิงอะไรทุกอย่างนะคะจนเรารู้สึกมั่นใจนะคะเพราะว่าเราอะค่ะไม่รู้ว่าเราอะจะโตจากข้าวเม็ดไหนถูกไหมคะไม่รู้ว่ารอบประชุมไหนจะทำให้เราเติบโตค่ะเราก็ลิสต์รายชื่อโดยที่เราไม่คิดแทนแล้วก็มั่นใจสุดๆทำตามแพทเทิร์นนะคะไม่รู้ว่าในห้องนี้นะคะมีใครใช้แพทเทิร์นแบบนี้หรือเปล่านะคะบอกว่าเฮ้ยสมมติเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะเธอแกมึงเคยทาครีมลดเซลลูไลท์ครีมลดไขมันกระชับสัดส่วนไหมเราก็ทักแบบนี้ค่ะ copy paste ไปเลยนะคะประมาณ30กว่าคนนะคะแล้วเขาก็จะตอบกลับมาค่ะไม่เคยจ้าเคยจ้าแล้วก็ถามตอบเคยก็คือเคยของยี่ห้อไหนอะไรประมาณนี้นะคะพอไม่เคยปุ๊บนะคะเราก็ทำต่อเลยค่ะแล้วก็บอกว่าพอดีบริษัทที่เราทำรีบอนลดไขมันน่ะเขากำลังจะออกสินค้าตัวใหม่เป็นเจลครีมที่แค่ทาก็กระชับลดเซลลูไลท์แล้วก็เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่แค่ทาไม่ต้องตบต้องนวดก็สามารถลดได้พอเรา
พิมพ์ไปปุ๊บใช่ไหมคะเราก็ส่งไปเลยค่ะ before after รัวๆเลยค่ะปึ๊บ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 พอเราส่งเสร็จปุ๊บเขาอ่านใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเนี่ยสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะจากฝรั่งเศสแล้วก็สเปนเราก็ส่งรูปไปค่ะรูปที่เป็นรูปหน้าดีเทลของรายละเอียดสินค้าส่งไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะคะก็จะมีคนที่ตอบกลับมาว่าขอลองหนึ่งหลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบขอลองหนึ่งหลอดแล้วพอเขาบอกว่าขอลองหนึ่งหลอดอะค่ะเราก็จะบอกว่าจริงๆอะอยากชวนแกมาทำตลาดด้วยกันนะเว้ยเนี่ยมันเป็นเหมือนกับช่วงที่แบบโควิดมาแล้วรอบแรกอะแล้วเราก็แบบเป็นเจ้าแรกๆที่แบบมีเจลแอลกอฮอล์หรือว่ามีแบบหน้ากากอนามัยขายอะแกแบบนั้นเลยเนี่ยค่ะจนทำให้อะค่ะมนนะคะสามารถที่จะมีเคสใหม่นะคะจากเฟิร์มมิ่งนะคะมี5เคสนะคะสปอนเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็มาเข้าห้องนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ปังๆนะคะก็สามารถที่จะแบบว่าไปทักเพื่อนแบบนี้เลยนะคะแล้วเพื่อนก็แบบว่าเราขอเปิดบินหน่อยแกเราอยากลองใช้อ่ะแล้วก็อยากทำตลาดเลยเขาก็ไปนั่งห้องอินโทรอยู่1คนนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสามารถตามคนเก่าได้ด้วยนะคะที่อยู่ในระบบแล้วเขาก็แบบนอนนิ่งๆอยู่นะคะแล้วก็ไปตามเขามานะคะแล้วเราก็แปลกนะคะทุกคนบางคนเราบอกว่าแค่ทาใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าเฮ้ยแกเราอยากได้แบบกินอ่ะมีไหมเราก็บอกไปเลยค่ะเฮ้ยมีแกเป็นตัวรีบอนจากสปอนเซอร์เฟิร์มมิ่งใช่ไหมคะแต่กลับไปสปอนเซอร์รีบอนแทนนะคะก็ทำให้เราสามารถจะมียอดได้ด้วยนะคะยอดโหนะคะแล้วที่ว้าวไปกว่านั้นก็คือนะคะเราได้สินค้ามาเมื่อวานนะคะเราก็ได้ลองให้คุณแม่ใช้นะคะเพราะว่าคุณแม่ค่ะเราเห็นจากเคสของพี่ปองนี่แหละค่ะว่าเขาลองทาเส้นเลือดขอดนะคะขออนุญาตแชร์หน้าจอให้ทุกคนดูนะคะว่าเฮ้ยนะคะเส้นเลือดขอดของแม่เรานะคะทาไปเมื่อเช้าวานนะคะปรากฏว่านะคะนี่เลยนะคะตอนตกเย็นแม่จับที่ขาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเส้นเลือดขอดอะที่ทาค่ะมันจางแบบยุบลงเลยอะตอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน amazing ขนาดนี้เลยเหรอทุกคนลองดูนะคะว่าผลลัพธ์มันปังขนาดไหนนะคะก็รู้สึกว่าแบบแม่ก็เริ่มมีอินเนอร์นะคะเริ่มจะไปบอกเพื่อนๆนะคะแล้วก็บอกต่อรัวๆเลยนะคะแล้วก็ส่งรูปนี้ไปให้ญาติๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ทำให้นะคะมนก็เก็บมาเรื่อยๆนะคะก็ผลลัพธ์ตอนนี้นะคะก็รวมมานี้ประมาณ17หลอดนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้นะคะที่40หลอดนะคะแล้วก็เป้าหมายสิ้นวันที่24นะคะก็แน่ๆแล้วมี7คนนะคะก็อยากจะชวนไปนะคะ15คนนะคะวันที่24นะคะแล้วก็สิ้นเดือนนี้นะคะเก็บ1ล้าน RP ให้ได้นะคะอยากจบที่ Polydot Manager ค่ะโอ้โหสุดยอดนะครับทุกคนคิดว่าพี่มนทำได้ไหมครับโอเคพิมพ์มาเลยนะครับเป็นกำลังใจพี่มนด้วยอย่าฟังเพลินอย่าฟังเพลินนะครับโอ้โหได้ฟังประสบการณ์แล้วไม่ว่าจะเป็นตามคนเก่าเปิดคนใหม่นะครับให้คุณแม่ใช้เห็นผลลัพธ์นะครับได้ทั้งยูสเซอร์มาด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็พาคนใหม่เข้าอินโทรได้อีกเรียกว่าใช้1หลอดนะครับยังไม่ทันได้ของมาเลยเพิ่งได้ของมาเปลี่ยนหน้าตาองค์กรเลยนะนะครับเรียกว่าเปลี่ยนองค์กรทั้งหมดเลยนะครับตามคนเก่าด้วยโอ้โหสุดยอดมากครับพี่มนนะครับเรียกว่าได้พลังตั้งแต่เริ่มเลยขอบคุณสำหรับประสบการณ์ของพี่มนมากนะครับโอเคถ้างั้นนะครับเดี๋ยวพวกเรานะครับก็เข้ากำลังนะครับเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้แล้วนะครับใครที่มีโอกาสเรียกว่าใครที่ยังไม่มีโอกาสนะครับที่ได้เคยฟังเรื่องของการสร้างคอนเทนต์เลยตั้งใจดีๆนะครับตั้งใจดีๆแล้วก็นะครับใครเปิดกล้องได้เปิดมาดูกันเปิดมานะครับมาเห็นคงเห็นหน้ากันนะครับแล้วก็ส่วนใครที่มีโอกาสได้ฟังแล้วนะครับแต่คอนเทนต์ยังไม่ปังก็ตั้งใจนะครับฟังไม่หมดนะครับจดดีกว่าจำนะครับแล้วก็ในขณะที่กำลังเรียนอยู่นะครับเชื่อผมอย่าพยายามไปโพสต์ Facebook อย่าตื่นเต้นแล้วก็ไปโพสต์แต่ถ้าเกิดในคอร์สมีเขาให้โพสต์เราค่อยโพสต์โอเคไหมครับโอเคไหมไม่งั้นสมาธิเราจะหลุดจากคอร์สนี้ทันทีแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปนั่งกอมานั่งฟังใหม่อีกรอบนึงอยู่ดีนึกภาพไหมครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตั้งใจสุดๆไปเลยนะครับกับเกสต์คนแรกนะครับเขาบอกว่าสินค้าดีแต่เขียนแคปชั่นไม่เป็นก็ขายไม่ได้เขียนแคปชั่นยังไงนะครับให้มียอดโอนไม่ได้มีแค่ยอดไลค์นะครับอยากเจอเขาไหมครับคนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นมืออาชีพแล้วกันเนาะนะครับเป็นปรมาจารย์ด้านการเขียนคอนเทนต์นะครับมามากมายหลายคอร์สที่มาคอยนะครับสอนเราตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็ยังไงนะครับขอเสียงปรบมื
นะครับแปดมาให้นะครับรูบี้ไดเรคเตอร์ครับคุณไมล์ปริเมศทองภาษีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับก็ยินดีมากนะครับวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีรู้สึกเหมือนคอมันดูแบบเหมือนมีเซลลูไลท์นะครับเดี๋ยวผมทำยังไงดีอ๋อโอ้พอดีเลยนะครับเดี๋ยวในข้อท้าก่อนเขาบอกเนี่ยมันลดเซลล์ไลท์เนี่ยใต้เหนียงด้วยหายทันทีเลยนะครับไม่ใช่ครีมนะครับรถที่บ้านนะครับลืมล็อกไว้หายแล้วนะครับ โอ้โหนะครับเวลามีน้อยอยู่กูก็เล่นไปแล้วนะครับก็ผมขออนุญาตแชร์สกรีนสักครู่นึงครับโอ้โหนี่ทาแป๊บเดียวเนี่ยซึมหมดแล้วเนี่ยหอมจริงๆเนี่ยอยากจะให้ซูมเนี่ยมันมีฟังก์ชันเรื่องของการรับกลิ่นมากเลยนะแล้วทุกคนจะรู้ว่ามันหอมมากๆนะครับทางเดียวไม่ต้องเทียนแล้วผมขออนุญาตแชร์สกรีนสักครู่นะครับปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับเขาว่ากันว่าครับความผิดหวังนับเป็นพรของชีวิตเพราะมันทำให้เราข้ามผ่านเหตุการณ์นั้นโดยที่เราไม่ขาดใจนะครับสวัสดีครับผมชื่อไมล์นะครับปริเมศทองภาษีครับเป็นนักธุรกิจระดับดูบี้ไดเรคเตอร์ของกลุ่มโคเวเบอร์แล้วก็เป็นเดอะเน็กไอดอลนะครับซีซั่น6ของบริษัทนะครับก็ขอบคุณทุกบทประกาศนะครับโค้ชบีกลางครับใจบุญแล้วก็ขอบคุณโค้ชผู้สอนงานนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชไนท์นะครับโค้ชพี่เนโค้ชพี่โอเล่พี่อีพี่คิมพี่นุ้ยแล้วก็ระบบดีอย่าง S55 นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอแนะนำตัวสั้นๆนะครับสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนะครับก็ปัจจุบันนะครับผมอายุ25ปีครับเรียนจบมาจากวิศวกรรมพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับจบออกมาก็เป็นวิศวกรครับทำงานในสายที่เรียนมาแต่ด้วยความสนใจด้านการทำตลาดออนไลน์ก็เข้าเรียนคอร์สสัมมนาต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำตลาดออนไลน์นะครับทั้งเรื่องการทำคอนเทนต์ทั้งเรื่องแบรนดิ้งการขายนะครับมูลค่าคอร์สรวมๆเนี่ยครับก็แสนกว่าบาทแล้วนะครับจนเนี่ยผมได้รับเกียรติบัตรนะครับรับรองว่าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำตลาดออนไลน์พอได้เรียนมานะครับก็เคยนำความรู้ต่างๆนะครับมาสอนในกลุ่ม Coverover นะครับและนำมาใช้ในการสร้างธุรกิจนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ IG นะครับมีหรือยังครับมีหรือยังครับไม่มีแคปครับแคปแล้วก็แอดเข้ามาครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับเชียร์เป็นกำลังใจแล้วก็ให้หน้ามาเป็นหน้ามากันด้วยนะครับก็ซึ่งนะครับทำให้นะครับจากวันแรกที่ว่าผมเนี่ยมีรายได้แค่27บาทนะครับแต่พอผมเนี่ยจับตลาดออนไลน์นะครับทำให้ได้จบใหม่เนี่ยที่อายุแค่25ปีผมใช้เวลาทำธุรกิจนี้ครับแค่3ปีเท่านั้นก็มีรายได้นะครับหลักแสนบาทต่อเดือนได้รายได้รวมนะครับในธุรกิจนี้ก็เกือบ2ล้านบาทแล้วนะครับขาดอีกแค่ประมาณ 30,000 บาทเองมีใครพอจะโอนมาได้ไหมครับมันจะได้ครบ2ล้าน ไม่เป็นไรครับเดือนหน้า Legacy ก็โอนให้ทีนี้ก่อนที่ว่าจะเข้าสู่เนื้อหาของเราเนี่ยครับในการทำคอนเทนต์ทุกๆวันเนี่ยครับวันนี้ครับผมถามนี้ครับว่าจะทำยังไงถ้าใครๆก็ทำคอนเทนต์ได้น่าสนใจมั้ยจะบอกว่าในการทำคอนเทนต์ทุกๆวันเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่แบบทำได้ง่ายมากนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะเพราะเราก็สามารถทำได้แต่ประเด็นคือมันก็ไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวที่ทำได้พอมาทำง่ายหลายๆคนนะครับเขาก็ทำกันจริงไหมครับมันเลยนะครับเกิดปรากฏการณ์ที่ว่ามีปริมาณคอนเทนต์ในโซเชียลเนี่ยล้นมากนะครับหรือว่าโอเวอร์โหลดคอนเทนต์นะครับคือมันมีแบบคอนเทนต์มากมายให้เรานะครับได้เสพจากของเพื่อนก็ดีจากของเพจก็ดีจากของแฟนจากของที่เราขายมันมีมากมายให้เราเสพครับมันเลยทำให้คนที่เล่นเฟซนะครับมักจะอยู่กับโพสต์หนึ่งนะครับไม่ถึง3วิเอาจริงๆเอาตัวเราก่อนวันเราเล่น Facebook เนี่ยเรามักจะเลื่อนนิ้วโป้งไปเรื่อยถูกไหมครับไม่ถึง3วิครับและ1ในโพสต์ที่เพื่อนเลื่อนผ่านที่เพื่อนนะครับเลื่อนผ่านก็อาจจะเป็นโพสต์เราด้วยถ้าเป็นงั้นนะครับอะไรล่ะที่ทำให้เขาเนี่ยครับหยุดดูเราอะไรล่ะที่ทำให้เขานะครับหยุดอ่านโพสต์เรานะครับวันนี้ครับผมมีทางออกให้นะครับมันคือเนื้อหาเขียนแคปชั่นยังไงให้โดนนะครับได้ทั้งยอดไลค์แล้วก็ได้ทั้งยอดโอนผมบอกเลยนะครับว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับผมบอกนะครับว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นเนื้อหานะครับที่ประกอบกับการให้เรานะครับได้มีการเวิร์กช็อปควบคู่กันนะครับเอาจริงนะจากประสบการณ์ที่ผมทำธุรกิจมา2ปีนะร้อยรู้นะครับไม่เศร้าร้อยรู้ไม่สู้1ลงมือทำนะครับวันนี้ทุกคนเนี่ยได้นั่งเรียนกันนะได้ความรู้หรอกแต่เชื่อผมนะครับว่าร้อยความรู้เนี่ยไม่สู้กับ1ครั้งที่ลงมือทำเพราะฉะนั้นครับรูปแบบในการเทรนวันนี้ครับจะเป็นลักษณะที่ว่าจะให้ทุกคนนะครับได้คิดแล้วก็พิมพ์ตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่กำลังทำนู่นทำนี่อยู่นะครับรีบเคลียร์ตัวเองให้เสร็จหรือถ้าเกิดมันไม่ได้เร่งด่วนมากให้ทุกคนนะครับโฟกัสที่หน้าจอเตรียมพิมพ์ตอบเตรียมพิมพ์เตรียมคิดกันมานะครับอยากให้ทุกคนนะครับเตรียมความพร้อมตรงนี้ทีนี้ครับอ่ะถ้างั้นครับเดี๋ยวเรามาทดสอบก่อนถ้าเกิดสมมติใครนะครับที่พร้อมเรียนนะครับอยากจะฟังเนื้อหาของโค้ชมายนะครับพิมพ์888ในการใช้โค้ชมายนะครับ
ทีม888ครับอ๋อผมเห็นคุณมาร์ทบอกว่าขอเรียนกับคนที่2เลยคนแรกตลกเกินเอ้าตลกเกินก็ไม่ชอบอีกโอ้ใจร้ายโค้ชมาร์ทนะครับไหนๆๆอ่ะโอ้โหมากันดูๆมากันดูๆโอ้โหดีใจนะครับโค้ชน้ำตาจะไหลนะครับดีใจปลื้มปริ่มนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คำถามแรกก่อนเลยบางคนนะครับถามว่าแคปชั่นคืออะไรแคปชั่นคืออย่างนะครับจะบอกงี้ครับว่าแคปชั่นเนี่ยครับในภาษาการตลาดเนี่ยเราจะเรียกว่า copyright นะครับเป็นคำบรรยายในรูปหรือวิดีโอนั่นเองนะครับโดยแคปชั่นเนี่ยมันจะเขียนอยู่บนวิดีโอหรือบนรูปเรานะครับที่เราพิมพ์กันโดยหลักๆเนี่ยมันจะมี3ส่วนด้วยกันในการทำแคปชั่นนะครับแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีความสำคัญที่แตกต่างกันนะครับมันจะมีในส่วนของหัวข้อบอดี้หรือเนื้อหานะครับแล้วก็เอนดิ้งหรือปิดจบนะครับโดยวันนี้ครับผมจะมาลงดีเทลนะครับแต่ละหัวข้อให้เราเนี่ยได้ฝึกเขียนฝึกคิดแต่ละหัวข้อแล้วตอนปิดท้ายนะครับผมจะเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมไปในหนึ่งแคปชั่นเริ่มแรกครับข้อที่1ครับหัวข้อต้องปังหยุดทุกนิ้วโป้งอีกทีครับหัวข้อต้องปังหยุดทุกนิ้วโป้งครับผมบอกเลยครับวันนี้ครับแคปชั่นต่อให้เราเขียนดีแค่ไหนแต่ถ้าเขาไม่อ่านก็เท่ากับว่าไม่ดีครับแคปชั่นต่อให้เราเขียนดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเขาไม่อ่านก็เท่ากับว่าไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ได้รับรู้เพราะเขาไม่ได้รับรู้เลยว่าเราเขียนอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับผมบอกเลยครับว่าหัวข้อเนี่ยเรียกได้ว่าสำคัญมากสำคัญนะครับมากถึง 80% ของแคปชั่นนะคือในหนึ่งโพสเนี่ยรูปภาพเนี่ยก็เป็นอย่างที่สำคัญเพราะว่าคนจะอยู่ที่รูปภาพรองลงมาคือหัวข้อนะครับ3-4บรรทัดบนนะครับผมบอกเลยครับว่าแคปชั่นเนี่ยมันเหมือนกับหนังสือพิมพ์มีใครอ่านหนังสือพิมพ์ทันไหมครับอ๋อน่าจะหลายคนอยู่นะครับพอดีผมไม่ค่อยอ่านนะครับตอนนั้นเด็กอยู่เลยไม่อ่านโหบางคนยิ้มกุ้มกลิ่มนะครับมันเหมือนกับหัวข้อหนังสือพิมพ์คือถ้าเกิดเราเขียนดีเราเขียนโดนใจอ่ะเราก็อยากจะไปอ่านต่ออีกหน้านึงจริงไหมแต่ถ้าเกิดบางทีหัวข้อมันแบบมันก็เขียนไม่ค่อยดีเราก็เฉยๆแล้วก็เลื่อนผ่านนะครับเพราะฉะนั้นครับผมจะบอกว่าหัวข้อนะครับไม่ได้มีไว้ขายของแต่มันมีหน้าที่นะครับเพื่อให้คนอ่านต่อถ้าหัวข้อไม่หยุดนิ้วคนก็จะไม่หยุดอ่านนะครับแล้ววันนี้ครับในการเขียนหัวข้อเนี่ยผมนะครับก็แกะมาให้นะครับถึง3แบบที่เรานะครับสามารถเอาไปใช้ได้ผมจะมีทั้งตัวอย่างนะครับทั้งแบบทั่วไปแล้วก็ทั้งตัวอย่างของเฟิร์มมิ่งเจลให้เราได้ลองคิดแล้วก็ได้ลองทำกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแบบที่1ครับหัวข้อแบบความเชื่อทางสังคมนะครับการใช้สถิติรีวิวหรือสิ่งที่คนในสังคมนะครับให้การยอมรับเชื่อถือเนี่ยในการตั้งเอามาใช้ในการตั้งชื่อหัวข้อเนี่ยมันสามารถดึงดูดความน่าสนใจได้ดีและทำให้ผู้อ่านนะครับรู้สึกว่าหัวข้อนั้นน่าเชื่อถือนะครับมันจะให้ความไว้วางใจให้ความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับซึ่งการตั้งหัวข้อรูปแบบเนี้ยจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็อยากที่อ่านต่อผมก็มีตัวอย่างให้นะครับที่เป็นเนี่ยครับเป็นหัวข้อแล้วเรานะครับก็พิมพ์ประโยคต่อได้เลยว่าเราจะพิมพ์ประโยคอะไรอย่างเช่นตัวอย่างที่1ความลับของจุดๆๆอ่ะเราก็พิมพ์มาได้เลยครับเราจะพิมพ์อะไรต่อตัวอย่างเช่นความลับของคนสำเร็จที่สร้างรายได้100ล้านบาทต่อปีนะครับนี่ก็คือแบบความเชื่อทางสังคมนะครับต่อมาครับทำไมใครสามารถทำอะไรภายในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับสีแดงๆเนี่ยคือผมเว้นไว้ให้ทุกคนพิมพ์นะครับจุดๆๆใครจุดๆๆทำอะไรจุดๆๆระยะเวลาเนี่ยผมเว้นไว้ให้ทุกคนนะครับเอาไปพิมพ์ยกตัวอย่างเช่นทำไมเด็กจบใหม่สามารถสร้างเงินล้านแรกได้ภายใน7เดือนอันนี้คือตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่3ครับจุดๆใครหลายร้อยคนได้รับจุดๆแล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังนะครับตัวอย่างก็จะเป็นแม่ค้าออนไลน์หลายร้อยคนหาเงินเดือนได้เดือนละแสนแล้วคุณพร้อมหรือยังนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่เราเอาคำไปใส่ได้นะครับหรือข้อที่4ครับทำไมบางคนจุดๆแต่ได้ผลลัพธ์มากกว่าคุณจุดคือสีแดงเนี่ยคือที่เว้นไว้แล้วก็ใส่นะครับทำไมบางคนยิงแอดน้อยทำไมบางคนนะครับยิงแอดน้อยแต่ได้ยอดขายมากกว่าคุณนะครับและข้อสุดท้ายครับอะไรคือสิ่งที่จุดผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในวงการรู้แต่เขาไม่อยากให้คุณรู้นะครับตัวอย่างนะครับอะไรคือสิ่งที่เอเจนซี่โฆษณายิงแอดเก่งรู้แต่เขาไม่อยากให้คุณรู้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับความเชื่อทางสังคมทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้เวลาทุกคนนะครับ1นาทีแล้วกันให้ทุกคนนะครับลองเขียนหัวข้อ firming นะครับจาก5ข้อเนี้ยหยิบมาสักก้อนนึงอะไรก็ได้แล้วเรานะครับใส่เพิ่มไปจุดๆตามที่เว้นไว้นะครับเดี๋ยวเราจะให้เวลา1นาทีนะครับไหนโอ้โหน้องฮัมมาแล้วความลับของเซลลูไลท์โอ้โหมาเร็วมากมาเลยครับผมว่าถ้าเกิดทุกคนได้พิมพ์กันเนี่ยมันเป็นการแบ่งปันหรือว่าได้ไอเดียนะครับความลับของโค้ชมายที่ทีมงานหลายคนไม่รู้นะครับ
โค้ดใหม่ไม่มีความลับนะครับโอ้โหอันนี้ไม่เกี่ยวเอาหัวข้อเฟิร์มมิ่งไม่เกี่ยวกับคนเทรนเนื้อมั้ยอ่ะเดี๋ยวเราขอ1นาทีนะครับเดี๋ยวทุกคนไหนลองพิมพ์กันมาหน่อยสิไหนมีใครบ้างไหนลองคิดครับลองคิดแล้วก็ลองพิมพ์มาเอาเกี่ยวกับเฟิร์มมิ่งนะครับพี่เล่นะครับความลับของคนหุ่นดีโอเคมีไหมมาคิดตามนะครับระหว่างที่ผมพูดนะครับแล้วก็ลองคิดตามแล้วก็ลองพิมพ์มาในแชทนะครับหรือเราจะเขียนไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าอยากจะความลับของคนขาสวยโอเคนะครับพี่แองเจิลแซกนะครับสุดยอดมากมีไหมนะครับจริงๆอันอื่นก็สามารถพิมพ์ได้นะครับไหนอะไรสิ่งที่คนขาเรียวรู้แต่ไม่อยากให้คนอื่นรู้นะครับความลับที่ไม่ลับของคนหุ่นเฟิร์มโอ้โหสุดยอดนะครับทำไมเฟิร์มมิ่งเจลสามารถลดเอวได้ภายใน7 วันทำไมครีมเจลสามารถกำจัดเซลลูไลท์ได้ภายใน7-4 วันความลับของคนดูแลรูปร่างโอ้โหเป็นไงครับพอมันมีแพทเทิร์นเนี่ยมันง่ายถูกไหมครับทำไมเจลครีมยกระดับสามารถทำไมเจลครีมยกกระชับสามารถทาแล้วโอ้โหความลับของผิวเปลือกส้มความลับของอายุยืนแต่งเฟิร์มโอ้โหสุดยอดโอเคผมไม่ได้เลยครับนี่แหละครับมันคือแบบที่หนึ่งนะครับความเชื่อทางสังคมนะครับผมก็มีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวทุกคนใครยังไม่ได้แคปนะครับแคปไว้นะครับแคปไว้แบรดแอปใช้นะครับต่อมาครับผมก็มีตัวอย่างนะครับที่เอามาปรับใช้กับเฟิร์มมิ่งเจลนะครับเช่นความลับของคนขาสวยอันนี้หลายๆคนก็พิมพ์มานะครับหรือว่าทำไมใครหลายคนสามารถขาเล็กลงได้ภายใน7-4 วันหรือว่าวัยรุ่นหลายร้อยคนกำจัดเซลลูไลท์ได้แล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังนั่นแหละต่อมาครับทำไมบางคนใช้เวลาน้อยแต่เอวลดไวกว่าคุณน่ามีขิงด้วยนะครับอะไรคือสิ่งที่คนหุ่นเฟิร์มรู้แต่เขาเนี่ยไม่อยากให้คนรู้เป็นไงนี่แหละครับมันก็คือตัวอย่างนะครับนี่คือแบบที่1ต่อมาครับแบบที่2ครับหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดนะครับในการตั้งหัวข้อแบบที่2เนี่ยผู้อ่านเนี่ยครับเขาจะรู้เลยว่าเขาสามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดหรือปัญหานี้ยังไงนะครับเพราะหลายคนนะครับอาจจะเคยเจอปัญหาต่างนะครับมีความกลัวหรือว่าสูญเสียอะไรบางอย่างไปนะครับซึ่งในการตั้งหัวข้อแบบนี้ครับมันทำให้ผู้อ่านนะครับเขาสามารถรับมือหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้นะครับจากบทความของเรานั่นเองทีนี้มีอะไรบ้างนะครับมาลองดูกันนะครับ1คุณกำลังปวดหัวกับจุดๆในเวลาที่จุดๆหรือเปล่านะครับในระหว่างที่ผมกำลังพูดคิดตามได้เลยนะเราจะได้พิมพ์กันนะครับตัวอย่างก็คือคุณกำลังปวดหัวกับหลุมสิวบนหน้าเวลาที่คุณกำลังออกเดทหรือเปล่านะครับต่อมาคือข้อที่2ข้อผิดพลาดเล็กๆของคนจุดๆที่ทำให้จุดๆเสียหายนะครับต่อมาตัวอย่างครับข้อผิดพลาดเล็กๆของธุรกิจเริ่มใหม่ที่ทำให้กำไรเสียหายนะครับตัวอย่างที่3ครับปัญหาจุดๆทำให้คุณเสียเงินไปแล้วเท่าไหร่นะครับปัญหาสิวที่ไม่หายสักทีทำให้คุณเสียเงินไปแล้วเท่าไหร่ต่อมาครับสำหรับใครที่ผลกระทบปวดอ่านสำหรับจุดๆที่ผลกระทบปวดอ่านนะครับตรงสีแดงนี่คือเว้นไว้ให้เราเขียนนะครับลองคิดตามตัวอย่างก็คือสำหรับนักธุรกิจที่กำไรน้อยกว่า10 ล้านต่อปีปวดอ่านนะครับตัวอย่างสุดท้ายครับปัญหาจุดๆทำให้คุณรู้สึกอับอายใช่ไหมปัญหากินตัวแรงทำให้คุณรู้สึกอับอายใช่ไหมนะครับเรามีโลออนไม่ใช่ครับคนละตัวอย่างเดี๋ยวเรานะครับให้ทุกคนนะครับลองเขียนหัวข้อนะครับจากแบบที่2นี้นะครับคนละ1อันนะครับเริ่มครับมาโอเคคุณกำลังปวดหัวกับน่องใหญ่ขาใหญ่เวลาคุณใส่กางเกงขาสั้นหรือเปล่าโอเคสุดยอดครับคุณโน้ตนะครับคุณกำลังปวดหัวกับเซลลูไลท์ในเวลาที่คุณต้องใส่กางเกงขาสั้นหรือเปล่าสุดยอดนะครับพี่ชัยพรนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาคิดไปพร้อมๆกันนะครับรอโค้ดมายรอคุณกำลังปวดหัวกับคนเทรนอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ครับขาแตกขาลายรู้สึกน่าอายใช่ไหมโอ้โหสุดยอดจี๊ดใจมากเลยนะครับคือคำพวกนี้นอกจากพิมพ์เป็นแคปชั่นเนี่ยเราสามารถไปใส่ในรูปในหัวข้อถัดไปได้นะอยากให้เราฝึกทำกันไว้นะครับปัญหาขาใหญ่ทำให้คุณเสียเงินไปแล้วเท่าไหร่โอ้โหคุณกำลังปวดหัวกับขาใหญ่ในเวลาที่ต้องใส่ขาสั้นอยู่หรือเปล่าโอ้โหอันนี้คลาสสิกนะครับไหนครับมีไหมปัญหาเซลลูไลท์ทำให้คุณอับอายหรือเปล่าอันนี้คลาสสิกนะครับคุณกำลังปวดหัวโอ้โหใส่บิกินี่ขาใหญ่ทำให้คุณอับอายขาใหญ่ปวดอ่านปัญหาใช้ครีมเซลลูไลท์ไม่ได้ผลทำให้คุณเสียเงินไปเท่าไหร่คุณกำลังปวดหัวกับต้นขาและผิวย้วยในเวลาที่คุณกำลังใส่บิกินี่ในช่วงซัมเมอร์ใช่หรือไม่สุดยอดนะครับมาครบเครื่องคนนี้คุณกำลังปวดหัวกับขาใหญ่ใส่บิกินี่อยู่หรือเปล่าโอ้โหนะครับเรียกได้ว่าบิกินี่เนี่ยมาคู่กันกับผู้หญิงเลยนะครับทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างของเฟิร์มมิ่งเจลมั่งนะครับคุณกำลังปวดหัวกับเซลลูไลท์ในเวลาที่คุณใส่บิกินี่หรือเปล่า
่ะนะครับหรือข้อผิดพลาดเล็กๆของการกินที่ทำให้ต้นขาใหญ่นะครับปัญหาเซลไลท์ที่ไม่หายสักทีทำให้คุณเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วนะครับสำหรับคนออกกำลังกายมานานที่หน้าท้องไม่เฟิร์มโปรดอ่านนะครับหรือปัญหาแขนย้วยทำให้คุณรู้สึกอับอายอยู่ใช่ไหมเห็นไหมครับทั้งหมดเนี่ยมันเราสามารถมาอะแดปต์ใช้ในเฟิร์มมิ่งเจลได้นะครับก็แคปไปนะครับแคปไปเผื่อคิดอะไรไม่ออกก็ลองเอาไปโพสกันได้นะครับอันนี้คือแบบที่2ต่อมาครับแบบที่3สุดท้ายของเฮดไลน์นะครับคือเป็นรูปแบบหัวข้อที่น่าสนใจนะครับและทำให้คนอยากคลิกเข้าไปอ่านเพราะว่าผู้อ่านเนี่ยมักจะต้องการสิ่งที่ง่ายรวดเร็วนะครับแต่ได้ผลลัพธ์จริงจับต้องได้ด้วยดังนั้นครับการที่หัวข้อเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แก่เขาเนี่ยทำให้เขาหยุดอ่านนะครับมีอะไรบ้างข้อที่1ครับคำแนะนำสำหรับจุดๆที่อยากจุดๆนะครับตัวอย่างก็คือคำแนะนำสำหรับคนอ้วนที่อยากลดน้ำหนักนะครับข้อที่2คือเคยได้ยินไหมว่าจุดๆสามารถทำจุดๆได้โดยไม่ต้องจุดๆนะครับตัวอย่างก็จะเป็นเคยได้ยินไหมว่าคุณแม่ลูก2เนี่ยสามารถทำร่อง11ได้โดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายนะครับต่อมาคือทำตามนี้แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนจากจุดๆเป็นจุดๆนะครับทำตามนี้แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนจากยาจกเป็นเศรษฐีในปีเดียวนะครับต่อมาคือตัวเลขนะครับวิธีการที่ทำให้7วิธีการที่ทำให้ลูกค้าพร้อมซื้อทันทีนะครับข้อที่5คือคุณพร้อมหรือยังนะครับที่จะได้ผลลัพธ์จุดๆภายในระยะเวลาจุดๆหัวง่ายเลยคุณพร้อมหรือยังครับที่จะปลดหนี้1ล้านบาทได้ภายใน1ปีครับมาครับทุกคนมาลองพิมพ์กันครับมาครับคำแนะนำสำหรับสาวๆที่อยากลดเซลลูไลท์โอ้โหคุณชัยพรทิพย์ปองคนนี้พิมพ์เร็วมากเลยนะครับมาเร็วทุกโพสเลยนะครับไหนไหนไหนมากันครับมากันครับคำแนะนำสำหรับสาวๆที่อยากลดเซลลูไลท์มาครับมาครับไหนเอ่ยไหนเอ่ยมาครับมาครับยังอยู่ไหมครับ เราลองมาพิมพ์ตามนะครับคำแนะนำสำหรับสาวที่อยากลดเซลลูไลท์เอ้ยหรือผมเน้นหลุดผมมันอยู่ใช่ไหมนั่นอยู่นะโอเคทำตามนี้แล้วคุณจะเปลี่ยนจากพุงย้อยเป็นร่อง11น้องฮานะครับสุดยอด1วิธีการง่ายๆที่ทำให้ขากระชับภายใน7วันอะไรครับคุณเป้งคุณพร้อมหรือยังที่จะสวยขึ้นภายใน7ถึง14วัน5วิธีการทำให้เซลลูไลท์หายไปคุณพร้อมหรือยังครับที่จะลดเซลลูไลท์ภายใน14วันนะครับ3วิธีการทำให้ขาเฟิร์มกระชับนะครับคุณพร้อมหรือยังครับที่จะขาเล็กลงภายใน7ถึง14วันนะครับทุกคนสามารถแคปหน้าจอแล้วไปอะแดปต์ใช้ได้นะครับ3วิธีการที่ทำให้ปัญหาขาใหญ่หมดไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเคยได้ยินไหมว่าลดเซลลูไลท์โดยไม่ต้องร้อนรนเอ้ยไม่ต้องไม่มีรนดีกว่าโดยไม่ต้องร้อนไม่ต้องนวดแค่ทานะครับโอ้โหดีมากเลยนะครับโอ้สุดยอดนะครับอ่ะเรามาลองดูตัวอย่างของเฟิร์มมิ่งนะครับคำแนะนำสำหรับคนที่เอวหนาที่อยาก LS นะครับเคยได้ยินไหมว่าคุณแม่ลูก2สามารถลดเซลลูไลท์ได้โดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายนะครับแค่ไปแค่ไปนะครับทำตามนี้แล้วคุณทำตามนี้แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนจากหุ่นพังเป็นหุ่นปังนั่นเองนะครับ5วิธีการทำให้ขาสวยเหมือนนางแบบนะครับและคุณพร้อมหรือยังครับที่จะเอวบางขาเรียวภายใน7ถึง14วันนะครับและนี่นะครับก็คือ3รูปแบบนะครับในการเขียน headline นะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับถ้าเกิดชอบนะครับการเขียน headline นะครับขออะไรดีขอหัวใจแล้วกันขอหัวใจให้กับโค้ชไมค์หน่อยก่อนจะไปเนื้อหาต่อไปนะครับขอหัวใจให้กับโค้ชไมค์นะโอ้โหหัวใจมาครับโอ้เริ่มโอ้โหสุดยอดเลยนะครับก็ยังไงโอ้พี่โอเล่นะครับขึ้นเป็นอีโมจิเลยนะครับน่ารักมากนะครับก็นี่คือหัวข้อนะครับเราลองไปปรับใช้อยู่ได้ต่อมาครับเมื่อเรามีหัวข้อหรือเรามีเฮดไลน์แล้วครับถัดมาครับมันก็คือเนื้อหาหรือบอดี้นะครับในหัวข้อที่2คือสูตรการเขียนเนื้อหานะครับรู้ไว้ไม่มีทางตันหลายคนนะครับอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากเขียนเยอะเขียนเยอะไปนะครับกลัวคนไม่อ่านแล้วกลัวคนไม่ซื้อนะครับจริงๆมันก็มีนะที่เราเขียนสั้นๆน่ะเขียนแค่หัวข้อเขียนแค่เฮดไลน์เนี่ยแล้วก็มีคนสนใจก็มีคนซื้อก็มีนะแต่นั่นก็เพราะว่าคนนั้นนะครับเขามีความต้องการอยู่แล้วนึกออกไหมคือคนนั้นนะเขามีความต้องการอยู่แล้วต่างกับคนที่ว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้มีความต้องการนะครับถ้าเกิดสมมติคนที่ไม่ได้มีความต้องการนะครับเขาเนี่ยมาอ่านโพสต์เราแล้วมันนะครับไม่มีเนื้อหามันไม่มีการบิ้วมันไม่มีการเล่าเรื่องนะครับมันก็ไม่อาจจะสร้างความสนใจให้คนกลุ่มนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นครับบอดี้หรือเนื้อหาเนี่ยครับมันจะมีหน้าที่ที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลกาซี่ไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ไม่ว่าจะเป็นรีบอร์นนะครับการเขียนเนื้อหาเนี่ยครับมันเป็นการเล่าเรื่องที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยสนใจโดยวันนี้ครับสูตรการเขียนเนื้อหาของผมนะครับเป็นสูตรที่ว่าถึงแม้เราจะเขียนยาวหน่อยแต่คนอ่านจนจบแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็ควักมาให้ทั้งหมด3สูตรเลยนะครับจะมีสูตรนะครับ PAS นะครับ
แล้วก็สูตร BAB นะครับแล้วก็สูตร FAB นะครับไม่ได้มาที่ไม่ใช่รหัสลับอะไรนะครับมันเป็นสูตรนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะไปทีละสูตรพร้อมๆกันนะครับสูตรแรกก่อนนะครับสูตร PAS เนี่ยคืออะไรครับมันคือลำดับในการเขียนแคปชั่นนะครับมันคือลำดับในการเขียนแคปชั่นนะครับอันไหนจดไม่ทันแคปไว้นะครับหรือเราสามารถไปดูย้อนหลังได้อย่างแรกก่อนมาถึงครับ P ครับก็คือ problem เราเนี่ยครับจะต้องเปิดด้วยปัญหานะครับมันทัดแรกเราต้องเปิดด้วยปัญหาก่อนในการเขียนแคปชั่นถัดมาครับ agitate นะครับก็คือขยี้ปัญหานะครับเราเปิดด้วยปัญหาเสร็จเราก็ขยี้ปัญหาครับขยี้ไปนะครับถัดมาครับก็โซนะครับให้วิธีแก้ปัญหาเขาเปิดด้วยปัญหาขยี้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาทีนี้เวลาเราเอามาเขียนแคปชั่นหรือเขียนเป็นเนื้อหาเราจะเขียนยังไงเราจะเขียนอย่างนี้ครับไม่มั่นใจตอนใส่บิกินี่เพราะเซลลูไลท์เยอะอันนี้คือปัญหาถูกไหมครับเคยลองมาหลายวิธีเซลลูไลท์ก็ยังอยู่อันนี้คือขยี้ปัญหาถูกไหมคือลองมาหลายวิธีแล้วเซลลูไลท์ก็ยังอยู่ก็คือขยี้เขาอีกนะครับถัดมาครับขอบคุณเฟิร์มิงเจลที่ทำให้ขาสวยได้นี่ก็คือวิธีการแก้ปัญหาเห็นไหมครับไม่มั่นใจเป็นปัญหาลองมาหลายวิธีก็ยังไม่เวิร์กขยี้ปัญหานะครับแล้วก็ขอบคุณเฟิร์มิงเจลที่ทำให้ขาสวยนี่ก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองแคปหน้าจอตรงนี้เป็นตัวอย่างไปนะครับทีนี้นะครับวิธีการเขียนแคปชั่นนะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับอ่ะเอาคีย์เวิร์ดนะครับในแต่ละอันนะครับได้เอาคีย์เวิร์ดมานะครับอยากให้ทุกคนนะครับลองแคปหน้าจอนี้ไปนะครับเราสามารถเอาคีย์เวิร์ดพวกนี้ครับไปใช้ในการเขียนเรียบเรียงได้นะครับอ่ะอย่างบางคนอาจจะหยิบแขนย้วยมานะครับอุ้ยแขนย้วยใส่เสื้อแขนกล้ามไม่มั่นใจเสียเงินไปเยอะแล้วก็ลดไม่ลงอยู่ดีขอบคุณเฟิร์มมิ่งเจมมากเลยที่ทำให้เราแขนเฟิร์มแค่นี้เองครับคือเราหยิบคีย์เวิร์ดในแต่ละอันเนี่ยเอามานะครับอันนี้คือในสูตรของ PAS นะครับอยากให้เราได้ลองเอาไปฝึกเขียนกันนะครับจริงๆอยากจะให้เวิร์กช็อปด้วยเนาะแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ได้เวิร์กช็อปเฮดไลน์ไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรการเขียนไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับถัดมาครับสูตรที่2ครับ BAB นะครับ BAB คืออะไรนะครับ B แรกก่อนก็คือ before นะครับทุกวันนี้เป็นยังไงวันนี้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะครับต่อมาครับ A after ถ้าหลังจากเนี้ยเป็นอย่างนี้จะดีไหมนะครับสุดท้ายก็คือ bridge วิธีนะครับที่จะไปถึงสิ่งที่ว่านั่นนะครับทุกวันนี้เป็นยังไงถ้าหลังจากนี้ได้อย่างนี้จะดีไหมวิธีจะไปถึงสิ่งที่ว่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับลำดับจะเป็นอย่างนี้คุมอาหารเนี่ยเอ้ยทุกวันนี้คุมอาหารออกกำลังกายก็แล้วสัดส่วนก็ยังไม่กระชับเลยเนี่ยทุกวันนี้เป็นอย่างนี้นึกออกไหมทุกวันนี้เราเป็นอย่างนี้นะครับจะดีไหมถ้าเกิดวันนี้เรามีแขนที่เฟิร์มแล้วก็ขาที่เรียวมากยิ่งขึ้นเห็นไหมหลังจากนี้เป็นยังไงเฟิร์มมิ่งเจลทาแค่7-14วันก็คือวิธีจะไปถึงสิ่งที่ว่านะครับทุกวันนี้คุมอาหารแล้วออกกำลังกายแล้วก็ยังไม่กระชับนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีแขนที่เฟิร์มขาที่เฟิร์มดีไหมเฟิร์มมิ่งเจลเนี่ยทาแค่7-14วันก็เฟิร์มนะครับนี่คือสูตรของ BAB นะครับแล้วเราลองแคปกันไปนะครับเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้ผมก็มีคีย์เวิร์ดให้นะครับทุกวันนี้เป็นยังไงนะครับเราอาจจะแขนย้วยขาใหญ่เอวหนามีเหนียงเซลลูไลท์ไม่กระชับนะครับทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ถ้าหลังจากนี้เป็นอย่างนี้จะดีไหมก็คือแขนเฟิร์มขาเรียวเอวบางผิวเลี่ยนสัดส่วนกระชับมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีจะไปถึงสิ่งที่ว่าก็คือเฟิร์มมิ่งเจลนะครับอันนี้ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดนะครับในแต่ละอันนะครับก็เหมาะเอาไว้เล่าเรื่องนะครับหรือว่าเอาไว้ในการทำ before after นี่คือสูตรที่2นั่นเองนะครับต่อมาครับสูตรที่3นะครับสูตรที่2เอ้ยแต่ผมว่ามันเวลายังได้อยู่นะทุกคนไหนเราลองเขียนแคปชั่นสั้นๆมาดีไหมเอาเนี่ย BAB เนี่ยเราลองพิมพ์แคปชั่นสั้นๆมาเดี๋ยวเราให้เวลาสัก1นาทีนะครับยังพอมีแก๊ปเวลาอยู่อยากให้ทุกคนได้ลองคิดแล้วก็ฝึกเขียนตามนะครับโอ้ยทุกวันนี้แขนย้วยถ้าเกิดสมมติมีแขนเฟิร์มคิดว่าดีไหมเนี่ยเฟิร์มมิ่งเกียร์ทาแค่7-14วันนะหรือใครมีไอเดียเยอะกว่านี้นะครับลองมาพิมพ์กันไหนลองมาพิมพ์กันนะครับมาพอดีมีเวลาเหลืออยู่นิดนึงนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองเวิร์กช็อปกันแสดงว่ากำลังพิมพ์อยู่นั่นเองนะครับไหนไม่มีเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะกดกระดิ่งเคาะรอไปเรื่อย รอครับรอโอ้โหมาแล้วครับตอนนี้ขาใหญ่หลังจากนี้ถ้าขาเรียวได้เพราะทาเฟิร์มมิ่งเจลจะดีไหมเห็นไหมครับอันนี้ถ้าเกิดเวลาเราไปเขียนแคปชั่นจริงครับเราสามารถขยายข้อความหรือว่าเขียนคำให้มีลูกเล่นได้นะครับพุงมีเยอะเกินไปแล้วตอนนี้ถ้าเกิดหลังจากนี้เป็นจะพุงเป็นร่อง11ดีไหม
บอกเลยเฟิร์มมิ่งเจลตอบโจทย์โอ้โหน้องฮาร์ททุกวันนี้มีเหนียงเหนียงกระชับจะดีไหมขอบคุณเฟิร์มมิ่งเจลครับโอ้โหคุณชัยพรสุดยอดนะครับนี่เวลาเราไปเขียนแคปชั่นเราก็ไปเขียนได้เลยนะครับไหน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 มาอีกไหมหลายคนก็กำลังพิมพ์มานะครับโอเคอ่ะปึ๊บ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 ทิ้งกันมาเลยครับทิ้งกันมาเลยทุกวันนี้ไม่กล้าใส่เดฟเพราะต้นขาใหญ่มากจะดีไหมถ้าวันนี้ขาเล็กลงได้1นิ้วใน7ถึง4วันเฟิร์มมิ่งเจลครีมโคตรโดนใจโอ้โหคุณคิวนะครับแคปชั่นโป๊มากทุกวันนี้ขาไม่กระชับถ้ากระชับขึ้นด้วยเฟิร์มมิ่งเจลดีกว่าไหมโอ้โหสุดยอดนะครับอ่ะนี่ก็คือในการเขียนแคปชั่นนะครับเวลาเราเอาไปเขียนใน Facebook เราก็เว้นบรรทัดนะครับแล้วก็สามารถขยายแต่ละพารากราฟได้นะครับอันนี้เป็นสั้นๆนะครับอ่ะถัดมาแล้วกันนะครับสูตรถัดมาครับโอเคถ้าเกิดคนไหนนะครับที่ผมไม่อ่านก็อาจจะขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาอ่านย้อนหลังนะครับสูตรถัดมาครับ FAB นะครับสูตรนี้ครับจะเหมาะกับการพรีเซนต์สินค้าหรือการขายสินค้าเป็นหลักนะครับเพราะว่าในสูตร FAB คืออย่างนี้ครับ F ตัวแรกนะครับก็คือ Future ก็คือเราพูดถึงคุณสมบัติสินค้าก่อนว่าคุณสมบัติสินค้าเนี่ยคือยังไงนะครับถัดมานะครับก็คือ A นะครับจุดเด่นของสินค้าจุดเด่นของสินค้าเรานะครับว่าสินค้าเราเนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับสุดท้ายก็คือ Benefitไอสินค้าเนี่ยมันช่วยอะไรในลูกค้าเรานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นกำจัดเซลลูไลท์อ่ะกำจัดเซลลูไลท์เนี่ยมันคือคุณสมบัติของสินค้าเราจริงไหมนะครับจุดเด่นคือมันใช้พลังงานคลื่นเสียงเผาผลาญไขมันนะครับอันนี้คือจุดเด่นที่ยกมาแค่หนึ่งอันนะครับทำให้คุณใส่บิกินี่อวดหุ่นสวยได้อย่างมั่นใจช่วยอะไรลูกค้าเห็นไหมครับอันแรกครับคุณสมบัติคือกำจัดเซลลูไลท์ถัดมาครับจุดเด่นของมันคืออะไรถัดมาครับ B ก็คือมันช่วยอะไรในลูกค้านั่นเองนะครับก็เนี่ยนะครับนี่ก็คือคีย์เวิร์ดนะครับเราลองเอาไปใส่กันนะครับคุณสมบัติของสินค้าเราก็จะมีลดเซลลูไลท์กระชับสัดส่วนเพิ่มความชุ่มชื้นบำรุงผิวนะครับจุดเด่นก็จะมีเป็นนวัตกรรมนะครับไม่ต้องนวดไม่เหนียวเนินอ่ะไม่แสบผิวนะครับก็เป็นจุดเด่นสินค้าเราแล้วก็ช่วยอะไรลูกค้าเราก็แขนเฟิร์มขาเรียวเอวบางผิวเรียบสัดส่วนกระชับไม่มั่นใจนั่นเองนั่นครับนี่ก็คือในหัวข้อที่2นะครับก็คือbody นะครับส่วนเนื้อหานะครับที่ว่าเราพิมพ์หรือเราเขียนนะครับเพื่อให้เกิดความสนใจเพื่อให้ลูกค้านะครับเกิดความสนใจนะครับเป็นไงครับชอบไหมครับถ้าเกิดชอบนะครับขอพิมพ์อะไรดีขอพิมพ์1ก็ได้อ่ะขอพิมพ์1ให้กับโค้ดมายหน่อยพิมพ์1ครับพิมพ์1โอเคพิมพ์1พิมพ์1โอเคมาแล้วครับได้ครับนี่ก็คือในส่วนของ body นะครับสุดท้ายในส่วนที่2นะครับถัดมาครับส่วนสุดท้ายนะครับปิดจบต้องจับจิตโอ้โหเป็นไงของจอมั้ยส่วนที่3นะครับปิดจบต้องจับจิตหรือว่าส่วน ending นะครับทุกคนเคยไหมครับถามอย่างนี้ก่อนมีใครเคยบ้างครับที่ว่าเวลาเรานะครับอ่านโพสต์นึงเราอ่านบทความนึงแล้วเรารู้สึกว่าแล้วไงแล้วเรากูต้องทำยังไงต่อเคยไหมครับเวลาเรานั่งอ่านโพสต์นึงอ่ะแล้วไงวะแล้วเรากูต้องทำยังไงต่อนะครับเห็นไหมครับคือบางโพสต์อ่ะมันมีแต่ body แต่ไม่มี ending นะครับว่าปิดจบว่าเราต้องทำยังไงเราต้องรู้สึกยังไงเราต้องทำอะไรต่อนะครับผมบอกนะครับว่าการปิดจบนะครับมันจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาเนี่ยอยากซื้อให้เขาอยากทักนะครับหรือเขาเนี่ยลงมือทำอะไรบางอย่างในสิ่งที่เราต้องการนะครับในส่วนของปิดจบต้องจับจิตนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด3เทคนิคนะครับ1ก็คือปิดจบด้วยคำถามนะครับ2คือปิดจบด้วยคำคมนะครับ3คือปิดจบด้วยความเร่งด่วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละอันคืออะไรนะครับอันที่1ก่อนนะครับปิดจบด้วยคำถามนะครับเช่นแล้วคุณล่ะทำไมถึงอยากขาสวยพร้อมหรือยังที่จะเอวบางไปด้วยกันนะครับปกติกำจัดเซลลูไลท์ได้ยังไงมาเม้นแชร์กันถ้าหุ่นเฟิร์มคุณอยากไปถ่ายรูปอวดหุ่นที่ไหนไอ้แม่ครับมันเป็นการปิดจบนะครับด้วยคำถามนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยเกิด engagement นะครับแล้วก็เกิดให้เขาเนี่ยเม้นกับเรานะครับเห็นไหมครับอันนี้คือปิดจบด้วยคำถามนั่นเองนะครับไหนละไหนขอปิดจบด้วยคำถามคนละหนึ่งอันนะครับยังพอมีแก๊ปอยู่นิดนึงขอปิดจบด้วยคำถามคนละหนึ่งอันนะครับไหนมาครับปิดจบด้วยคำถามครับโอ้พี่เหมียวบอกว่าต่อจากนี้แคปชั่นไม่ต้องเซอร์กูแล้วเปิดคัมภีร์นิโรธโอ้โหขอบคุณครับคนสอนมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยครับเห็นอะไรแบบนี้พร้อมจะขายเลขหรือยังคุณหมูทีมปื้มนะครับพร้อมแล้วจ้านะครับพร้อมหรือยังที่จะขาสวยไม่มีเซลลูไลท์นะครับก็เราก็พิมพ์กันมาได้นะครับพิมพ์ไปฟังไปได้นะครับแชทหน้าจอนี้ไว้นะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นไอเดียนะครับพร้อมจะมีแฟนคนใหม่หรือยังที่มีน้อง11อ๋อตกใจนะครับน้องฮาร์ทโอเคต่อมาครับปิดด้วยคำคมนะครับผมว่าคำคมมันเป็นอะไรที่คำที่สั้นแต่ความหมายมันใหญ่ความหมายมันลึกซึ้งมากนะครับเช่น
ชีวิตจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่คิดที่จะเปลี่ยนมันโอ้โหพิมพ์ปกท้ายเลยครับโดนแน่นอนมึงอยากเปลี่ยนมึงอยากซื้อแน่นอนนะครับหรืออย่าเปลี่ยนเพราะคุณเกลียดตัวเองแต่เปลี่ยนเพราะคุณรักตัวเองมากพอโอ้โหยิงโพสต์นุ้ยมานะครับเห็นไหมเนี่ยเราก็ไปพิมพ์ทิ้งท้ายได้หรือหน้าตาดีปิดไฟก็ไร้ค่าผิวดีสีเข้าท่ารูปร้ายตอนปิดหน้ายังเร้าใจนะครับบอกเลยแคปชั่นนี้ก็เอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้ตอนปิดท้ายได้นะครับก็คือเราสามารถปิดจบด้วยคำคมได้นะครับก็เป็นตัวอย่างต่อมาครับอ่ะปิดจบด้วยสร้างความขัดแค้นหรือความเร่งด่วนนะครับเมื่อกี้ผมพิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับปิดจบด้วยสร้างความขัดแค้นหรือความเร่งด่วนนะครับเช่นอะไรของแถมมีจำนวนจำกัดนะครับของแถมมีจำนวนจำกัดหรือภายในวันนี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้มีแค่2วันนะครับโฟกัส3คนที่ตั้งใจตอนนี้เหลือแค่1คนนะครับมันนำคืออะไรที่มันมีน้อยอะไรที่จะหมดนะครับมันมีค่าคนนะครับจะมักจะสนใจและจะรีบเข้าหานะครับแต่ว่าอันนี้คือวงเล็บนิดนึงว่าเวลาเราไปเขียนนะครับเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงคำที่Facebook ก็จับว่าเป็นการขายนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลองดูอีกทีนึงนะครับนี่ก็คือในการปิดจบนะครับถ้าเกิดเราปิดจบดีนะครับก็จะมีคนทักแล้วก็คนสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเราลองแคปกันไปนะครับสุดท้ายนะครับนี่ก็คือ3ก็สรุปรวมนะครับทั้ง3อย่างนะครับหัวข้อต้องปังนะครับหยุดทุกนิ้วโป้งนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางสังคมนะครับหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดนะครับหรือว่าประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะครับก็จะมีอยู่3แบบนะครับสูตรการเขียนเนื้อหานะครับมีอะไรบ้าง PAS ครับปัญหาขยี้ปัญหาทางออกนะครับ BAB ครับทุกวันนี้เป็นยังไงถ้าเป็นอย่างนี้จะดีไหมแล้วก็วิธีจะไปถึงสิ่งนั้นนะครับ FAB ครับคุณสมบัติสินค้าจุดเด่นประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้นะครับนี่คือสูตรการเขียนเนื้อหาต่อมาครับปิดจบต้องจับจิตครับมีอะไรบ้างครับปิดจบด้วยคำถามครับแล้วคุณหลักทำไมอยากขาสวยปิดจบด้วยคำคมครับชีวิตจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่คิดที่จะเปลี่ยนมันปิดจบด้วยความเร่งด่วนครับภายในวันนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ผมก็จะมี3ตัวอย่างนะครับที่ผมได้มีโอกาสลองโพสต์ลองเขียนนะครับจะมาโพสต์แล้วก็แกะให้ทุกคนดูแต่ละอันแล้วกันนะครับว่าผมใช้เทคนิคอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาลองดูกันนะครับทำไมใครๆก็ขาเล็กลงได้ภายใน 7-14 วันอันนี้คือเฮดไลน์ถูกไหมเห็นไหมเฮดไลน์นี้ผมใช้เทคนิคอะไรครับผมใช้เทคนิคหัวข้อความเชื่อทางสังคมนะครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของบอดี้หรือแคปชั่นกันต้นขาใหญ่เป็นปัญหาเป็นสิ่งที่กวนใจใครหลายคนมันคืออะไรครับมันก็คือปัญหาครีมไหนที่ว่าดีจะกี่แบรนด์ใช้แล้วก็ไม่ค่อยเห็นผลคืออะไรครับขยี้ปัญหาครับแต่ฟิล์มมิ่งเจลเห็นผลจริงยืนยันได้ผลลัพธ์มันก็คือทางออกมันคือสูตรเลยครับสูตร PAS นั่นเองนะครับต่อมาแล้วก็ปิดจบนะครับหลายๆคนเขาขายเรียวกันไปหมดแล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังก็ปิดจบด้วยคำถามนะครับเห็นไหมครับเราเอาแต่ละเทคนิคนะครับมารวมๆกันนะครับเป็น1แคปชั่นนะครับถัดมาแล้วกันครับปวดหัวกับความเหนียวเนินอะตอนเวลาทาครีมไหมหัวข้อนะครับหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดนะครับเฟิร์มมิ่งเป็นรูปแบบเจลครีมคืออะไรครับมันคืออะไรครับมันก็คือคุณสมบัติของสินค้านะครับก็คือ F นะครับที่ทาแล้วดูดซึมเร็วไม่เหนียวเนินอะมันคืออะไรครับมันก็คือจุดเด่นนะครับมันคือจุดเด่นนะครับทาก่อนออกกำลังกายโดยที่ไม่ต้องกลัวเปื้อนเสื้อมันคืออะไรครับมันคือประโยชน์ที่เขาจะได้นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้มันคือเนื้อหาของอะไรครับสูตร FAB นะครับเราก็เอาไปใช้ได้นะครับกระซิบบอกมีโปรพิเศษแต่แค่12-15ตุลาเท่านั้นมันคือปิดจบแบบไหนครับแบบสร้างความขาดแคลนหรือความเร่งด่วนนั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวอย่างที่2ตัวอย่างสุดท้ายนะครับแนะนำสำหรับคนที่อยากมีซิกแพคกระชับโอ้โหนี่ขนาดชัดแล้วนะยังอยากชัดขึ้นอีกโอ้โหขายของตัวเองหน่อยนี่รูปล่าสุดเลยนะครับนี่ผมบอกเลยคุณเป๊ะตลอดเวลาอ้าวผิดประเด็นนะครับโทษทีแนะนำสำหรับคนที่อยากมีซิกแพคกระชับมันคือหัวข้อแบบไหนครับประโยชน์ที่เขาจะได้รับนั่นเองนะครับประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะครับผมเป็นคนที่ถึงแม้จะมีซิกแพคแต่ท้องล่างก็ยังเยอะอยู่คืออะไรครับทุกวันนี้เป็นยังไงแต่เขาบอกว่าเราสามารถมีซิกแพคที่ชัดขึ้นอีกได้ถ้าเป็นอย่างนี้จะดีไหมนะครับโดยใช้เฟิร์มมิ่งเจลครีมทาควบคู่กันไปมารอดูผลวิธีถึงจะไปถึงสิ่งที่ว่านะครับปิดท้ายนะครับด้วยคำปิดท้ายด้วยอะไรครับเอาใหม่สูตร BAB นะครับอันนี้สูตร BAB ถัดมาครับหน้าตาดีปิดไฟก็ไร้ค่าหุ่นดีสิเข้าท่าปิดหน้าอย่างเร้าใจนะครับปิดจบด้วยแบบไหนครับปิดจบด้วยคำคมนั่นเองนะครับก็จะเห็นนะครับว่า3ส่วนนะครับและ3และแต่ละส่วนเนี่ยเราสามารถมาอะแดปต์ใช้นะครับมาวางในส่วนแต่ละส่วนได้นะครับให้เราเนี่ยกลายเป็นแคปชั่นนั่นเองนะครับจนมาถึงตรงนี้นะครับผมว่าใครหลายคนนะครับก็รู้สึกเซเยสแล้วก็ดีใจนะครับที่ว่าได้เทคนิคนะครับเอาไปใช้นะครับแต่บางคนก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับ
อาจจะแบบโอ้อีหยังวะอาจจะมึนๆนะครับอาจจะแบบเฮ้ยรู้สึกว่าทำไมการเขียนแคปชั่นไม่ใช่แคปชั่นนะครับตัวทำไมการเขียนแคปชั่นเนี่ยมันดูเยอะมันมีหลายสูตรมีหลายทิปหนึ่งจังนะครับเอางี้ครับผมถามทุกๆคนที่กำลังฟังอยู่นะครับในที่นี้ครับมีใครที่ก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่เด็กปั่นจักรยานได้เป็นบ้างที่ไม่เคยปั่นจักรยานเป็นอ่ะแล้ววันนี้ปั่นจักรยานเป็นบ้างมีไหมไหนใครเป็นทีมเขาให้หน่อยเมื่อก่อนปั่นจักรยานได้เป็นนะแต่วันนี้ปั่นจักรยานเป็นแล้วนะครับพี่โอเล่นะครับเขานะครับหรือมีใครบ้างครับที่เมื่อก่อนว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะครับว่ายน้ำไม่เป็นเลยแต่ปัจจุบันว่ายน้ำเป็นแล้วบ้างนะครับมีไหมก็ผมเชื่อว่าน่าจะมีใครหลายคนนะที่เมื่อก่อนนะครับปั่นจักรยานก็ไม่เป็นนะครับแต่ก็ปั่นไปแล้วเมื่อก่อนครับว่ายน้ำก็ไม่เป็นครับจมน้ำตลอดแต่วันนี้ก็ว่ายไปแล้วการเขียนแคปชั่นก็เหมือนกันครับการเขียนแคปชั่นนะครับมันเหมือนกับการปั่นจักรยานมันเหมือนกับการว่ายน้ำครับที่ถึงแม้เราทำไม่เป็นแต่เราก็สามารถฝึกฝนได้ครับและแน่นอนครับวันนี้ครับการที่เราปั่นจักรยานเป็นการที่เราว่ายน้ำเป็นครับมันไม่ใช่เพราะว่าเรานะครับดูสื่อเราอ่านหนังสือแล้วเราจะทำได้เลยจริงไหมครับแต่มันต้องเกิดจากอะไรครับมันต้องเกิดจากการที่เรานะครับออกไปว่ายครับเกิดจากการที่เราออกไปปั่นครับแคปชั่นก็เหมือนกันนะครับการที่เรานะครับจะเก่งได้ครับไม่ใช่เพราะว่ามานั่งเรียนในคอร์สโค้ชมายครับไม่มีทางเก่งขึ้นได้ครับแต่มันเก่งขึ้นได้นะครับเพราะว่าเรานะครับต้องออกไปทำแต่บางคนนะครับก็อาจจะคิดอีกว่าอุ้ยแต่แบบพี่ขอเรียนเยอะก่อนแล้วแบบค่อยไปโพสต์ได้ไหมอยากให้มีคอนเทนต์คุณภาพอยากให้แคปชั่นมันดีๆเลยสุดท้ายนะครับด้วยประสบการณ์ในการทำธุรกิจของผม4ปีนะครับผมอยากจะบอกว่าอย่ารอให้เก่งครับเราค่อยลงมือทำแต่พอลงมือทำครับเราถึงเก่งผมเชื่อว่าถ้าทุกคนนะครับเรียนวันนี้แล้วออกไปเขียนออกไปทำนะครับคุณก็สามารถนะครับเขียนแคปชั่นให้โดนนะครับได้ทั้งยอดไลค์แล้วก็ได้ทั้งยอดโอแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับโอ้โหนะครับเป็นไงบ้างนะครับสุดยอดเลยนะครับก็หลายๆคนจดทันไหมครับอย่าฟังเพลินนะฟังไปรัวไปแล้วก็มีโอกาสได้เดี๋ยวออกไปครับก็มีโอกาสต้องลงมือทำนะครับก็เปิดด้วยจุดนิ้วโป้งนะครับเนื้อหานะครับต้องพรีเมียมเนาะแล้วก็ปิดด้วยนะครับจบลงให้สวยถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นคำถามนะครับคำคมนะครับต่างๆนานาอันนี้ไปลองนะครับจดดูแล้วลองทบทวนดูนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนนะครับเนื้อหาพรีเมียมไหมครับสุดยอดนะครับก็เชื่อมั่นมากๆว่าเพื่อนๆได้ประโยชน์จากโค้ชไมล์เต็มที่เลยนะครับโอเคเราไม่รอช้านะครับเรายังมีนะครับเกสที่เป็นมืออาชีพอีกนะครับก็สำหรับคนที่สองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้เมื่อกี้เราเรียนเรื่องอะไรไปแล้วครับคอนแคปชั่นถูกไหมในการเขียนคอนเทนต์อันแรกคือแคปชั่นแล้วต้องมีอะไรครับหลายคนบอกไม่มีแล้วพอแล้ว ยังไม่พอนะครับเรามีแคปชั่นดีเราก็ต้องมีรูปภาพที่ดีด้วยจริงไหมครับคอนเทนต์เราถึงจะปังโอเคท่านที่สองนี้นะครับเป็นเกสต์สปีกเกอร์ที่เรียกว่าโอ้โหเป็นคุณพี่นะครับที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจากอาการป่วยเลยเนาะแล้วก็มาดูแลตัวเองในโภชนาการนะครับจนนะครับมีโอกาสได้เข้ามาทดลองการทำคอนเทนต์นะครับโดยการถ่ายรูปนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นแม่เขาเรียกว่าเป็นขวัญใจของกลุ่มแม่ยกนะครับแต่ขยายแล้วนะครับไม่ใช่แค่แม่ยกอย่างเดียวนะเป็นขวัญใจของพวกเราทุกคนในตอนนี้ด้วยนะครับเพราะเขาเนี่ยมีโอกาสได้ถ่ายทอดเรื่องของการเทคนิคการถ่ายรูปให้พวกเราไปใช้กันเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้ครับมันจะต้องเด็ดกว่าเดิมเพราะว่าเราจะมานะครับถ่ายรูปของการเกี่ยวกับเฟิร์มิ่งเนาะเราทำกับเฟิร์มิ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเคสคนที่สองนะครับเตรียมอะไรมาให้พวกเราบ้างนะครับก็ยังไงขอเสียงปรบมือให้กับนะครับอความารีนแมเนเจอร์นะครับพี่ป๋อมกฤษยศนิธิบูลสิริด้วยครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมไหมครับถ้าใครได้ยินแล้วส่งหัวใจกด888มาให้สักนิดนึงครับก็เดี๋ยวขอแชร์สไลด์นิดนึงครับเห็นหน้าจอไหมเอ่ยคุณหมูครับช่วยทำสปอตไลท์ให้หน่อยครับเห็นไหมเอ่ยมายังมายังขึ้นแล้วนะครับใครเห็นรูปแล้วช่วยพิมพ์เป็นกำลังใจทำท่าปรบมือก็ได้ครับวันนี้ต้องคุมโทนนิดนึงนะครับวันนี้เราอยู่ในคอร์สเฟิร์มมิ่งครับวันนี้ต้องแดงเถือกเลยนะฮะยอมไม่ได้นะครับโอเคเป็นไงครับเนื้อหาของคุณมายเป็นไงบ้างครับดีไหมฮะฟังแล้วก็จะอาจจะรู้สึกงงๆนะคุณมายเขาพูดอะไรของเขาวะฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมไม่ต้องคิดมากครับสิ่งที่คุณมายสอนเมื่อกี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับถ้าเดี๋ยววันนี้ฟังช่วงผมจบปุ๊บเลยคิดตะเก็ดนะครับจะเห็นภาพเลยนะครับว่าสิ่งที่คุณมายสอนเมื่อกี้มันสามารถสร้างเงินได้จริงๆนะครับก่อนอื่นผมขอเปิดด้วยคำคมสักนิดหนึ่งครับ
เป็นคำคมที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับเขาบอกว่าความพยายามทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นะครับรูปนี้เป็นเพจของผมเองนะครับชื่อเพจคิดเป็นเรื่องนะครับใครชอบแนวนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับทำไมผมถึงต้องเอารูปนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับสิ่งที่คุณไมล์สอนเมื่อกี้นะครับกับสิ่งที่ผมกำลังจะสอนต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ที่เราสอนต่อกันเพราะว่าจะเอาสิ่งที่โค้ชไมล์สอนเมื่อกี้มาอะแดปต์มาเป็นภาพเป็นคอนเทนต์ภาพนะครับอาชีพที่เขาสร้างคอนเทนต์ภาพแบบนี้ครับหรือสร้างคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเขาในวงการบันเทิงเขาจะเรียกอาชีพนี้ว่า copywriter นะครับเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้หลัก6หลักได้นะครับฟังไม่ผิดครับ6หลักจริงๆนะครับคนที่มีอาชีพนี้ครับเขาจะมีความสามารถพิเศษในการเขียนแคปชั่นต่างๆนะครับให้น่าสนใจแล้วก็ดึงดูดมากๆนะครับเราจะเห็นง่ายๆนะครับถ้าเรานึกภาพอาชีพนี้ไม่ออกก็คนเขียนโฆษณาให้กับบริษัทใหญ่ๆนะครับเราจำสโลแกนของแต่ละธนาคารได้ไหมใครจำได้ลองพิมพ์มาดูครับนะนั่นแหละก็คือสโลแกนที่เกิดจาก copywriter นะครับเขามีค่าตัวในการคิดที่สูงมากๆนะครับเขาก็เอาทักษะหรือทฤษฎีที่โค้ชมายเมื่อกี้สอนมาทั้งหมดนะครับเอามาเรียบเรียงเกิดเป็นข้อความขึ้นมานะครับและอีกอาชีพหนึ่งครับที่เราน่าจะเคยเห็นกันบ่อยๆนักแต่งเพลงครับตอนนี้เพลงอะไรกำลังดังครับเจ้าของเพลงนั้นตอนนี้กำลังรวยเลยนะครับรู้ไหมเขาก็คือ copywriter เหมือนกันครับเขาก็สามารถแต่งเพลงแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเอาไปใช้เอาไปทำนู่นทำนี่นะครับเกิดมีค่าลิขสิทธิ์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โค้ชมายสอนเมื่อกี้นะครับผมจริงแล้วผมอยากให้ทุกคนโฟกัสนะครับวันนี้เราอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเราอาจรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ฉันทำอะไรไม่ได้นะครับกลับมาดูสไลด์หน้านี้นะครับความพยายามนะครับจะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจนิดนึงนะครับรับรองเวิร์กแน่นอนครับเราจะได้มีอีกอาชีพนึงอยู่ติดตัวไปตลอดชีวิตนะครับอาชีพนี้เชื่อไหมครับว่า copywriter ต่อให้ AI พัฒนาไปยังไง AI ก็ไม่สามารถสร้าง copywriter ขึ้นมาได้นะครับเพราะอาชีพนี้มันใช้ศิลปะมากนะครับมันไม่สามารถก๊อปปี้กันแบบง่ายๆได้นะครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อหาของโค้ชไมล์นะครับมาทำเป็นคอนเทนต์ภาพในช่วงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับมาดูเนื้อหาของช่วงผมก่อนว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับในช่วงผมจะมีอยู่3เนื้อหานะครับที่ง่ายๆครับไม่ต้องซีเรียสวันนี้ไม่ได้เอาให้เอากล้องมาถ่ายรูปครับแต่เราจะมีภาพที่สำเร็จรูปแล้วแหละให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปทำคอนเทนต์ภาพกันเนาะหัวข้อวันนี้ก็จะมีคอนเทนต์ภาพโดนๆนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยจะใส่ข้อความใส่แคปชั่นที่เรียนมาจากโค้ชมายเมื่อกี้นะครับเอามาทำให้มันเกิดคอนเทนต์ภาพขึ้นมาแล้วก็การทำภาพ before after นะครับให้สวยและน่าสนใจนะครับและสุดท้ายครับเรื่องของการใส่ข้อความใส่ภาพเข้าไปในเทมเพลตที่เป็นรูปตัวแทนนะครับตอนนี้แต่ละกลุ่มก็ทำเทมเพลตนี้ออกมาเยอะมากๆเลยนะครับแต่หลายคนก็ติดปัญหาว่าเอ๊ฉันไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วฉันจะใส่ข้อความลงไปได้ยังไงมันจะสวยหรอวันนี้ผมจะพรีเซนต์ให้ฟังว่าเราสามารถใช้แค่มือถือเครื่องเดียวเนี่ยครับทำทั้ง3รูปทั้ง3หัวข้อนี้ได้หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับใครพร้อมแล้วครับกด88มาให้ผมหน่อยได้ไหมฮะอยู่เป็นเพื่อนผมหน่อยครับห้ามหลับนะฮะห้ามหลับช่วงนี้เป็นช่วงที่สนุกมากนะครับสนุกไหมไม่สนุกเงียบเชียวเราดูหน่อยครับโอเคเนาะโอเคครับกลับไปที่เนื้อหาของโค้ดไม้เมื่อกี้นะครับผมก็ดึงทั้งหมดนะครับมาสรุปย่อๆให้ฟังนะครับในการทำคอนเทนต์ภาพนะครับผมทำเคลียร์ความเข้าใจก่อนนะครับคอนเทนต์มันหมายถึงสื่อทั้งสื่อเลยนะครับที่เราไปดูกันนะครับเราดูคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งก็คือ1คอนเทนต์นะครับแคปชั่นก็คือสิ่งที่มันอยู่ข้างในที่เป็นข้อความที่สื่อสารกับเรานะครับโอเคไหมครับเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะเพราะฉะนั้นภาพ1ภาพนะครับก็คือ1คอนเทนต์ถ้ามีข้อความข้างในข้อความข้างในคือแคปชั่นนะครับโอเคนะเก็ตตามกันนะเพราะฉะนั้นครับผมเอาโครงสร้างคล้ายๆกับที่โค้ชไมล์สอนเมื่อกี้เลยครับมันจะมีอยู่3หัวข้อนะครับที่จะอยู่ในคอนเทนต์ที่เป็นภาพนะครับต้องเข้าใจก่อนนะว่าคอนเทนต์ภาพอาจจะใส่ข้อความได้ไม่เยอะนะครับเราอาจจะต้องย่อทั้ง3ส่วนที่โค้ชไมล์บอกนะครับเปิดหัวเป็นข้อความเนื้อหาข้างในนะครับแล้วก็ปิดจบนะครับ3อย่างเนี้ยจะต้องกระชับนะฮะแล้วก็ตรงประเด็นมากๆนะครับโครงสร้างก็ง่ายๆครับจะมีอยู่3ส่วนครับก็คือเปิดหัวขึ้นมานั่นแหละคือพาดหัวนะครับต้องพาดหัวโดนๆแบบที่โค้ชไมล์สอนเมื่อกี้เลยครับเอาโดนๆเลยนะครับแล้วก็มีส่วนของเนื้อหาเป็นส่วนขยายนะครับแล้วก็สุดท้าย call to action หรือปิดการขายหรือปิดจบอะไรสักอย่างนึงครับซึ่งก็จริงๆแล้วมันคือเนื้อหาเดียวที่โค้ชไมล์สอนเมื่อกี้เลยแ
หลายคนฟังแล้วก็อาจจะอย่างก๊อปปี้โค้ดไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ผมมีทริคง่ายๆครับเห็นรูปด้านซ้ายไหมฮะรูปนี้เป็นรูปที่บริษัทเขาออกมาให้จำได้ไหมฮะเป็นรูปแฮชแท็กเห็นไหมครับคำพวกนี้แหละจริงๆแล้วก็คือคำที่โค้ดไมล์สอนเมื่อกี้เลยก็เป็นคำที่มันเกิดจากปัญหาของคนที่มีผิวเปลือกส้มผิวแตกลายขาตรงขาแตกไม่กระชับนุ่นขายงขาย้วยซึ่งก็อยู่ในรูปนี้หมดเลยนะครับผมจำได้ว่ามันจะมีอยู่2รูปมั้งที่ส่งออกมานะครับเราสามารถเอาข้อความเหล่านี้ครับมาทำพาดหัวให้โดนๆได้แล้วก็เรียบเรียงคอนเทนต์เรียบเรียงแคปชั่นให้เกิดมาเป็นคอนเทนต์เหมือนที่โค้ดไมล์สอนเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนเก็ทไหมครับถ้าใครมีรูปนี้นะครับเอารูปนี้แหละมาแต่งผมทำให้ดูนะตัวอย่างนะตัวอย่างนะผมแต่งให้ดูนะมาดูตัวอย่างกันนี่ผมเอาข้อความจากเมื่อกี้มาทำเป็น3หัวข้อเริ่มต้นด้วยเป็นคำถามก่อนว่าใครมีปัญหาเหล่านี้บ้างผิวแตกลายผิวเปลือกส้มเห็นไหมครับผมเปิดหัวได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็ขยายในช่วงที่2ว่าแค่ทาไม่ต้องนวดแบบเดิมกระชับสัดส่วนผิวเรียบเนียนนะครับและสุดท้ายผมก็ call to action ครับว่า high firming gel cream จัดเลยโปรดีมีของแถมเห็นไหมครับ3ท่อนนะครับตามทันไหมครับกลับมาดูหน้านี้อีกทีนะครับเรามี3ส่วนนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็เอาข้อความที่มันเป็นคำโดนๆมาเรียบเรียงนะครับกลายเป็นคอนเทนต์ที่เป็นแคปชั่นที่อยู่ในภาพนี้นะครับแล้วครั้งนี้ผมก็ทำคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับเป็นการตัดต่อภาพที่ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาข้อความเหล่านี้ใส่เข้าไปจนกลายเป็นคอนเทนต์ภาพนะครับผมจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า InShot นะครับทำไมถึงใช้โปรแกรมนี้นะครับเพราะว่า InShot เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ตัดต่อทั้งวิดีโอและภาพได้ด้วยนะครับและที่สำคัญฟังก์ชันมันไม่ธรรมดาเลยนะครับถ้าใครเคยเล่นเนาะก็ลองใช้โปรแกรมนี้ดูนะครับแต่ถ้าใครถนัดโปรแกรมอื่นสามารถใช้ได้เลยนะครับเอาแค่คอนเซปต์ไปเฉยนะครับแอปพลิเคชันพวกนี้มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากกว่าแอปพลิเคชันคือไอเดียของเรามากกว่านะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าใครลิงก์พวกนี้ไอคลิปพวกนี้นะครับผมทำเป็นลิงก์ไว้หมดแล้วนะครับถ้าเกิดใครฟังแล้วรู้สึกว่าเร็วไปเดี๋ยวฟังย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวจะมีส่งรวมไปให้อีกทีนะครับไม่ต้องกังวลนะครับฟังเพลินๆไปก่อนดูคอนเซปต์ก่อนนะครับมาฟังพร้อมกันครับเพื่อนๆเข้าไปที่โปรแกรม InShot เลยนะครับแล้วก็เลือกไปที่รูปภาพครับหลังจากนั้นเราก็เลือกรูปที่เราจะมาทำคอนเทนต์นะครับสมมติผมจะเอารูปนี้นะครับนะครับเข้ามาแล้วคอนเทนต์ภาพของ Firming นะครับก็จะเป็นโทนสีแดงเป็นหลักนะครับหลังจากนั้นผมก็จะไปเปลี่ยนสีแบ็คกราวด์ข้างหลังนี้ให้เป็นสีแดงนะครับต้องการความร้อนแรงนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเราลองดูว่าสีแดงไหนที่เหมาะกับคอนเทนต์เราผมชอบสีนี้นะครับออกค้ำๆนิดนึงครับเดี๋ยวเวลาใส่ข้อความมันจะดูชัดขึ้นนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ไปเพิ่มตรงสติ๊กเกอร์เนี่ยครับเพื่อไปดึงเอาภาพไฟล์รูปสินค้านะครับที่มันไม่มีฉากหลังมาใช้ครับในรูปนี้ครับมีขวดของเฟอร์มิ่งเห็นไหมครับซึ่งผมโหลดไปแล้วนะครับก็ดึงเข้ามาแปะได้เลยครับหลังจากนั้นครับเราก็เอาแคปชั่นที่เราคิดไว้นะครับเอามาใส่นะครับใครมีปัญหาเรานี้บ้างผมทำเป็น2บรรทัดด้วยครับมันก็จะได้เต็มพื้นที่นะครับเราก็มาขยายครับตอนนี้มันยังไม่เต็มพื้นที่ครับเราก็ไปถางตัวหนังสือออกนะครับแต่กดคลิกเข้าไปในข้อความนะครับแล้วก็ไปเลือกตรงอันที่2เนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะเต็มข้อความแล้วก็กดให้เต็มตรงกลางนะครับให้ภาพให้ตรงสื่อตรงกลางนะครับเรียบร้อยละเราก็ได้ข้อความพาดหัวที่น่าสนใจครับใครมีปัญหาเหล่านี้บ้างหลังจากนั้นเราก็มาต่อในส่วนของขยายนะครับที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครมีปัญหาเหล่านี้บ้างแล้วก็เพิ่มข้อความไปผิวแตกลายผิวเปลือกส้มนะครับแล้วเราก็ทำเป็น2บรรทัดนะครับใส่เครื่องหมายคำพูดเข้าไปสักหน่อยให้ดูเก๋ๆนิดนึงครับแล้วเราก็ลองเปลี่ยนสีสักหน่อยนะครับเอาให้สีมันดูสุดตาผมชอบสีเหลืองก็จะใส่สีเหลืองไปดูสุดตาขึ้นนะครับสีเหลืองดีสุดครับปรับเอียงนิดนึงให้มันดูแปลกหน่อยโอเคครับข้อความมันจะดูถางไปหน่อยเราก็พยายามปิดลงมานะครับสู้ให้มันใหญ่ดีกว่าชัดเจนอย่างนี้ดีกว่าปิดก้นไว้นิดนึงครับดูไม่
อาจารย์เกินไปนะครับผิวแตกลายผิวเปลือกส้มเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ส่วนขยายเข้าไปครับส่วนขยายที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับข้อความว่ายังไงทุกท่านนะครับแค่ทาไม่ต้องนวดแบบเดิมๆประชับสัดส่วนผิวเรียบเนียนเป็นได้ไม่เหมือนครับถ้าสัดส่วนผิวเรียบเนียนโอเคครับดังนั้นพวกเราก็ได้ส่วนขยายแล้วครับเราก็มาทำให้มันเต็มพื้นที่นิดนึงครับสุดท้ายเราก็มาปิดที่ call to action นะครับจัดเลยตัวดีมีของแถมสังเกตนะครับข้อความจะเยอะนะครับเราก็ควรจะกดตัวสื่อลงให้มันกระชับนะครับย่อผมคงจะใช้ตัวหนังสือสีขาวนะครับเพราะว่าสีบนเป็นสีขาวนะครับเพื่อจะให้ตัวคำว่าผิวแตกลายผิวส้มไม่โดดเด่นเก่งกว่านะครับเพียงแค่นี้ครับเราก็จะได้คอนเทนต์ภาพที่เราต้องการนะครับจัดเรียงให้สวยงามเช็คข้อความให้เรียบร้อยนะครับมีใครมีปัญหาอะไรนี้บ้างผิวแตกลายผิวเปลือกส้มแค่ทาไม่ต้องรูปแบบเดิมกระชับสัดส่วนผิวเรียบเนียนนะครับให้รู้จัดเลยมีโปรมีของโอดีมีของแถมจบเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็กดเซฟได้เลยโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างในการสร้างคอนเทนต์ภาพแบบโดนๆเนาะสังเกตไหมครับว่าจริงๆแล้วประเด็นหลักๆของการทำคอนเทนต์ภาพเนี่ยมันอยู่ที่ข้อความนะครับส่วนรูปภาพเนี่ยก็ประมาณนึงนะครับมีสัดส่วนของความน่าสนใจพอๆกันถ้าวันนี้เราโพสต์รูปก้นไปมันก็ดูน่าสนใจนะครับแต่ถ้าเรายิ่งมีข้อความด้วยมันก็ยิ่งทำให้ความน่าสนใจสูงขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นครับนี่คือคอนเซปต์นะครับเราทำ3หัวข้อเหมือนที่โค้ชมายสอนเมื่อกี้เลยนะครับผมก็มีตัวอย่างมาเล็กๆน้อยๆที่ทำไว้นะครับเห็นไหมฮะห้ามทาหูคนอ่านก็จะตกใจมันเกี่ยวอะไรกับหูวะใช้ทาผิวครับเฟิร์มมิ่งเจลก็ชับสัดส่วนเห็นไหมครับก็ใช้แบบนี้เหมือนกันใช้ลูกเล่นเดียวกันเลยนะครับหรือรูปนี้ครับรูปนี้ก็เป็นสุดจะโค้ชไปถ่ายรูปมานะครับผมก็เลยเอามาใช้บ้างครับใช้ทาไม่ต้องนวดครีมกระชับสัดส่วนเฟิร์มมิ่งเจลครีมนะครับสูตรเดียวในไทยโอกาสสร้างรายได้ทางออนไลน์รับตัวแทนอะไรก็ว่าไปนะครับรูปนี้ครับผมก็ไปแคปมาจากชาวบ้านเขานะครับแล้วก็มาอะแดปเอาครับจากอะไรนะแฟตมาเป็นฟิตนะครับฟิตด้วยเฟิร์มมิ่งนะครับเนาะเปลี่ยนจุดที่ย้วยให้เป็นจุดที่เฟิร์มครีมทากระชับสัดส่วนเฟิร์มมิ่งเจลประมาณนี้เนาะและสุดท้ายครับรูปนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ต้องแสบร้อนไม่ต้องนวดไม่ต้องแรปแค่ทาทุกวันเนาะและอันนี้ก็ดีมากเลยครับชอบเหมือนกันเอามาจากโค้ดแพทครับเห็นโค้ดแพทบอกโนอะไรนะนั่นแหละผมก็เลยมาได้ว่าไม่ต้องนวดไม่ต้องตกไม่ต้องเจ็บแค่ทาก็เฟิร์มอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับคอนเซปต์จริงๆมันก็มาจากสามหัวข้อที่โค้ดมายสอนเมื่อกี้เลยแต่เราเพียงแค่ต้องทำให้มันกระชับนะครับเพราะมันอยู่ในภาพมันยิ่งเยอะมันจะยิ่งรกคนก็จะยิ่งไม่ดูนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วครับนี่คือในส่วนของการทำแคปชั่นภาพนะครับและคราวนี้มาส่วนของที่คนมีปัญหาบ่อยๆเลยครับคือการทำ before after นะครับเนาะ before after จริงๆอ่ะมันบอกว่าทุกคนทำเป็นอยู่แล้วแหละเราก็ใช้โปรแกรมอะไรก็ได้มาทำให้มันมีรูปซ้ายรูปขวานะครับแล้วทุกวันนี้เชื่อไหมครับว่าโปรแกรมที่มันมากับโทรศัพท์ Android เองอ่ะก็สามารถทำได้แล้วนะไม่ต้องไปโหลดแอปอะไรเลยทำได้หมดเลยแต่วันนี้ผมจะแนะนำแอปอยู่ตัวนึงทำไมถึงแนะนำแอปตัวนี้นะครับเพราะว่าจุดเด่นของมันก็คือนอกจากมันทำ before after แล้วเนี่ยมันสามารถโหลดฟอนต์ผ่านแอปของมันได้เลยเราสามารถไปเลือกฟอนต์ภาษาไทยไปแปะเก๋ๆมาใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเข้าเว็บเหมือนที่ผมเคยสอนครั้งที่แล้วเนาะอันนั้นอาจจะดูวุ่นวายบางคนทำไม่ได้สักทีนะครับแต่แอปตัวนี้สามารถจบในตัวเดียวได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแอปตัวที่ว่านี้ชื่อ LINE Camera นั่นเองครับเป็นของที่เบสิกมากเลยนะครับผมว่าทุกคนมีอยู่ในเครื่องแน่นอนนะครับวันนี้ครับผมจะใช้ LINE Camera สาธิตในการทำ before after ง่ายๆนะครับและก็วิธีการโหลดฟอนต์ซึ่งอยู่ข้างในแอปนี้เลยนะครับ
เดี๋ยวเพื่อนๆค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆตัวอย่างนะครับอ่ะมาดูกันครับคลิปนี้เป็นวิธีการสร้างภาพ before after นะครับด้วยโปรแกรม Line Camera นะครับวิธีการใช้ง่ายๆครับเข้าไปที่ภาพประติกครับอันนี้นะครับกดเข้าไปเลยอาจจะนั้นครับโปรแกรมก็จะให้เราเลือกรูปด้านบนรูปด้านล่างนะครับเราก็สามารถเข้าไปเราก็ไปที่แกลเลอรี่ของเราเลือกภาพมาได้เลยนะครับสามารถเลือกทีเดียวเลยนะครับ2ภาพได้เลยนะครับซิผมเตรียมมาแล้วนะครับ2รูปก็จะเป็นรูปขาของคุณโอบิวตี้นั่นเองครับนะฮะก็เราก็สามารถเอามาทำได้นะครับเราก็เปลี่ยนแปลงขนาดที่เราต้องการได้ครับนี่อย่างนี้ไซส์นี้ก็จะเห็นครบหมดเลยนะครับน้องเราก็ขยับรูปให้ได้สัดส่วนตามที่เราต้องการนะครับนี่สมมติเราต้องเอาให้มันใกล้เคียงกันเนาะถ้ามันต่างกันมากก็อาจจะทำให้ before after ดูไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะครับขยับนะครับเพียงแค่นี้เราปรับเสร็จไหมครับอยากมีขอบก็ออกได้ครับอันนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราสามารถใส่ข้อความได้เลยครับเราลงพิมพ์ได้เลยนะครับสมมติว่าข้อความก่อนใช้นะครับใส่ขนาดเข้าไปตึ๊ดๆเซนติเมตรนะครับแล้วเราก็เลือกตัวหนังสือได้เลยครับหาตัวหนังสือที่ดูชัดๆดีใหญ่นะครับตัวหนังสือเราก็สามารถมาใส่สีได้นะครับใส่สีอะไรตามต้องการได้เลยครับมีขอบสักหน่อยหนึ่งนะใส่ขอบได้ครับเห็นไหมครับเราเลือกขอบที่หนาๆได้นี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเราก็ทำเหมือนเดิมครับใส่ข้อความครับอีกหลังใช้นะครับเราก็เลือกตัวหนังสือเอาตัวหนังสือให้เหมือนกันนะครับเป็นสีก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความแตกต่างนะเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วง่ายไหมครับและตัวหนังสือของโปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนได้อีกนะครับเกิดเราอยากได้ตัวหนังสือที่มันสวยกว่านี้นะครับนี่ครับกดที่ข้อความนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความอะไรก็เข้าไปก็ได้ครับเช่นแบบพิมพ์ว่า firming นะครับเซลล์ครีมกดต่อไปนะครับแล้วให้ไปที่ a บวกข้างหลังนี้ครับจะเป็นของภาษาการเลือกฟอนต์ตัวหนังสือแปลกๆนะครับเช่นเราอยากได้ภาษาญี่ปุ่นอะไรสามารถได้หมดเลยครับส่วนใหญ่ภาษาไทยได้อยู่หลังๆนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะอยู่ล่างๆหน่อยนะครับภาษาไทยที่อยู่แถวนี้เห็นไหมครับเราจะได้ฟอนต์ภาษาไทยแปลกๆแบบนี้ฮะเราสามารถโหลดฟอนต์แปลกๆใส่เข้าไปได้เห็นไหมครับเนี่ยโหลดฟรีนะครับเนี่ยทีนี้เราก็จะได้ฟอนต์ภาษาไทยที่แตกออกไปนะครับได้ฟอนต์ใหม่ๆขึ้นมาสวยๆแบบนี้ครับนี่คือเสน่ห์ของ Line Camera นะครับซึ่งเราไม่ต้องไปโหลดฟอนต์มาใส่แต่โหลดผ่านโปรแกรมของมันได้เลยสมมติว่าภาพ before after เราเสร็จแล้วนะครับเรากดสีเขียวข้างล่างนี้บันทึกได้เลยครับเราก็ได้ภาพ before after ที่เสร็จสมบูรณ์นะครับประมาณนี้ครับโอเคนะครับนี่คือจุดเด่นของ Line Camera ที่ผมบอกนะครับถ้าเราเบื่อฟอนต์เดิมๆมันดูไม่ค่อยเก๋ไก๋นะครับสามารถใช้ Line Camera เนี่ยโหลดฟอนต์ขึ้นมาเพิ่มได้นะครับก็จะทำให้ภาพ Before After ของเราเนี่ยดูแปลกกว่าคนอื่นได้นะครับและอีกโจทย์นึงครับตอนนี้ทางบริษัทกับทางกลุ่ม Ever เองก็ทำเทมเพลตที่มันเป็นภาพ Before After ขึ้นมาให้เรานะครับหลายคนก็ใช้ภาพเทมเพลตพวกนี้นะครับแปะภาพ before after ได้เหมือนกันวันนี้ผมก็จะสาธิตวิธีการเอาภาพมาแปะบนเทมเพลตเหล่านี้ได้นะครับหลายคนคิดว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วมือถือทำได้นะครับก็ใช้โปรแกรม Line Camera ทำนะครับเดี๋ยวทุกคนมาดูกันง่ายๆครับทำง่ายมากอ่ะมาดูกันเลยครับคลิปนี้เป็นการเอาเทมเพลตนะครับ before after ของกลุ่มนะครับมาแปะรูป before after ของเราลงไปนะครับโดยใช้โปรแกรม Line Camera ครับก็เข้าไปในโปรแกรมก่อนนะครับอันดับแรกหลังจากนั้นครับเราไปโหลดภาพที่เป็นเทมเพลตมานะครับรอสักครู่นะครับโปรแกรมโอเคครับมาแล้วนะครับเราก็เลือกเลยครับกดเลือกเลยครับหลังจากนั้นเราไปที่รูปหัวใจนะครับกดไปที่กรรไกรนะครับแล้วก็กดบวกครับเราไปเอาภาพขาของคุณโอมาอีกแล้วนะฮะวันนี้คุณโอจะเด่นนิดนึงนะครับเอาภาพ before after มาก่อนเลยครับ before มาหนึ่งรูปนะครับกดไปกดเลือกนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้เราได้ตามที่เราต้องการนะครับสมมติเอาสุดเลยสมมติเอาสุดเลยเนาะโอเคกดต่อไปนะครับเห็นไหมครับไม่ต้องใส่ขอบนะครับหรือว่าถ้าเรากลัวมันจะไม่สวยเราสามารถใส่ขอบเพิ่มได้นะครับเช่นใส่ขอบสีเทาอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะครับเราลูกก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ขยับไม่ต้องสนใจข้อความตรงนี้นะครับถัดไปก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าด้านซ้ายคือ before นะครับเราจะนะครับเราก็ไปเอามาอีกข้างนึงครับกดบวกเข้าไปอีกทีนะครับไปเอาอีกข้างนึงมาทำเหมือนเดิมนะครับเลือก after มาแล้วก็ปรับขนาดนะครับ
ให้ได้พอดีๆนะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับนี่เราใส่ขอบสีเทาแล้วเนาะเราก็ใส่ขอบสีเทาอันนี้ด้วยนะครับจะได้เหมือนกันแล้วเราก็มาขยับให้พอดีโอเคครับสมมติว่าใช้ได้แล้วใกล้เคียงแล้วนะครับสมมติว่าโอเคละเราก็ใส่ข้อความบรรยายอะไรบางอย่างลงไปนะครับเช่นผมอยากใส่ข้อความผมกดตัว T นะครับใส่ข้อความเลยสุดยอดแค่ทาไม่ต้องนวดไม่ร้อนเอาไม่ต้องนวดก็พอโอเคเราเลือกฟอนต์อยากได้ฟอนต์ประหลาดๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราลงไปเมื่อกี้เนาะนี่เราก็ใส่เข้าไปในนี้นี่ขยับได้เลยครับข้อดีของไลน์คาเมร่าก็คือพอมันเล็กมากๆเนี่ยเราสามารถแตะที่รูปนะครับแล้วขยายทั้งหมดได้เลยเห็นไหมฮะแล้วเราค่อยมาขยับที่ข้อความเฉพาะก็ได้เห็นไหมครับมันเลยทำให้โปรแกรมเนี้ยผมว่ามันจะแก้ไขพวกเกี่ยวกับภาพโดยรวมได้ดีแล้วมองเห็นค่อนข้างชัดเนาะเห็นไหมครับนี่ใส่ข้อความเข้าไปแล้วข้างบนอยากใส่อะไรเพิ่มก็ลองใส่ดูนะครับเช่นอาจจะบอกชื่อคุณโอนี่ beauty อย่างเงี้ยเอาไปนะเห็นไหมครับใส่เข้าไปฟอนต์อะไรดีหาฟอนต์ตัวเดิมก็ได้ครับเนี่ยต้องใส่ขึ้นนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วขยายได้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็กดสีเขียวเซฟไปเลยง่ายนิดเดียวครับเสร็จแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับง่ายไหมยังอยู่กับผมหรือเปล่าครับใครอยู่ปุ๊บพิมพ์มาหน่อยครับ888ขอหน่อยครับอยู่คนเดียวรู้สึกเหงานะครับพิมพ์มาหน่อยครับเนาะง่ายมากเลยนะครับไลน์คาเมร่าวันนี้จะโดดเด่นนิดนึงครับใครที่มีปัญหาว่าเอ๊ะต้องไม่มีคอมพิวเตอร์ครับจะใช้แอปอะไรดีผมแนะนำว่าเป็นไลน์คาเมร่าเลยนะครับเท่าที่ผมลองมาหลายๆแอปแล้วผมว่าไลน์คาเมร่าใช้ง่ายที่สุดกับการใส่ข้อความเล็กๆแบบนี้นะครับเราสามารถซูมได้เห็นไหมครับตัวอย่างเมื่อกี้เราซูมแล้วเราก็สามารถปรับเปลี่ยนข้อความของเราได้พอกลับมาสู่ขนาดปกติตัวหนังสือก็ไม่เบลอนะครับชัดเจนมากๆเนาะและอีกโจทย์นึงที่เราจะทำกันช่วงนี้ก็คือเราจะมีภาพตัวแทนแบบนี้หลุดออกมาเยอะมากเลยแต่หลายคนก็บางทีก็แปะรูปไม่เป็นแต่ผมเชื่อว่าในที่เนี้ยอาจจะมีคนส่วนใหญ่อะที่แปะเป็นละเนาะเพราะฉะนั้นลองดูนะครับตอนนี้แต่ละกลุ่มผู้นำแต่ละท่านก็พยายามทำเทมเพลตที่มันเกี่ยวกับตัวแทนนี้ออกมาเยอะมากๆนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มของน้องปีการเนาะทำออกมาสวยมากนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับลองเอาเทคนิคของไลน์คาเมร่าเมื่อกี้ไปแปะดูหรือใครอยากจะทำขึ้นมาเองแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้คือที่ผมทำเองนะครับผมก็ทำขึ้นมาหรือรูปด้านขวานะครับคือรูปของบริษัทครับที่เขาบอกคุณสมบัติของเฟิร์มมิ่งครับผมก็มาตัดออกครึ่งนึงครับเอาให้เป็นพื้นที่ว่างๆแล้วก็แปะรูปตัวเองเข้าไปก็ได้เหมือนกันครับก็ลองดูครับมีรูปไหนที่ออกมาจากบริษัทเราสามารถอะแดปต์ได้นะครับเพื่อให้มันเกิดความแตกต่างนะครับเวลาโพสใน Facebook เวลาฟีดมันจะได้แบบฟีดให้เราได้เยอะขึ้นเนาะและก็จะมีอีกกรณีนึงครับหลายคนนะครับก็ถ่ายรูปไปแล้วแหละแต่เผอิญว่าฉากไม่สวยแต่รูปฉันสวยอะฉันสามารถทำยังไงก็ได้ให้รูปฉันไปแปะอยู่ในรูปรับตัวแทนอย่างนี้ได้ไหมครับวันนี้ผมก็เลยมีไอเดียมาให้ครับมีโปรแกรมอยู่ตัวหนึ่งครับชื่อ Photo Room นะครับซึ่งก็มีหลายคนเอาถ่ายรูปสวยมากเลยแต่ลืมดูว่าฉากข้างหลังมันรกอ่ะมันดูไม่ดีเลยรูปสวยแล้วนะแต่งตัวอย่างดีเลยมาแต่งตัวจัดเต็มมาแต่เช้าเลยนะครับแต่พอถ่ายมาหรือมีอะไรโผล่มาข้างหลังก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นใช้แอป Photo Room ครับตัดแบ็คกราวด์ออกครับแล้วก็ไปแต่งแบ็คกราวด์ใหม่ให้มันมีโทนสีเข้ากับเฟิร์มมิ่งนะครับและมาแปะที่รูปรับตัวแทนรับรองสวยแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันสั้นๆครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เราจะเอาภาพของเราครับตัดต่อแล้วก็แปะเข้าไปในเทมเพลตรับตัวแทนนะครับซึ่งบางครั้งดีบางทีเราก็อาจจะมีรูปอยู่แล้วแต่รูปเราก็สวยแหละแต่ฉากข้างหลังมันไม่ค่อยสวยนะครับเราอาจจะปรับเปลี่ยนได้นะครับด้วยโปรแกรม Photo Room นี้เองครับโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ตัดต่อฉากหลังให้เรานะครับก็โดยไปเลือกรูปที่เราต้องการตัดต่อนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมรูปนึงไว้แล้วนะครับก็จะใช้รูปนี้ในการสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับเราก็เพียงแค่ไปเลือกรูปมาครับรูปของทีมงานนะครับหน่อยเลยเองครับรูปนี้จริงสวยอยู่แล้วนะครับแต่นี่เราอยากได้ฉากหลังที่มันดูเก๋ไก๋ดูเข้ากับธีมของเฟิร์มมิ่งสักหน่อยครับหน้าออกแบบแดงๆส้มๆแบบนี้นะครับสวยงามนะครับดูไหนดีลองเลือกดูนะครับดูว่าผมชอบอันนี้แล้วกันผมก็กดเลือกไปเลยเพียงแค่นี้ครับโปรแกรมก็จะตัดต่อให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ฉากหลังให้เราเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นก็เพียงแค่กดเซฟไปนะครับแต่ต้องระวังนะครับมันจะมีโลโก้อยู่อย่างนี้ถ้าเกิดตรงนี้ถ้าเราไปครอบออกเดี๋ยวไอ้ขอบกลมๆนี่มันจะหายครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนดีกว่าครับเปลี่ยนเป็นสีนี้ดีกว่านี่ครับหลังน้อยก็เซฟไปเลย
เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็ไปที่แกลเลอรี่อีกทีนึงนะครับไปดูภาพที่เราเซฟออกมานะครับนี่ครับมาแล้วหลังจากนั้นเราก็ขอบซะหน่อยนะครับเอาตัวหนังสือเข้าโฟโต้รูมออกไปก่อนนี่เรียบร้อยแล้วครับแล้วกดถูกแล้วก็บันทึกเลยครับหลังจากนั้นครับเราก็ไปที่โปรแกรม LINE Camera อีกครั้งนึงนะครับแล้วเราก็ไปเลือกเทมเพลตที่เป็นตัวแทนมานะครับไปที่โฮมนะครับแล้วก็แกลเลอรี่นี่นะครับแล้วเราก็ไปเปิดเทมเพลตมาก่อนโอเคครับเทมเพลตมาแล้วปึ๊บนี่ครับมาแล้วเรากดเลือกครับหลังจากนั้นผมก็ไปโหลดภาพคุณหน่อยมานะครับก็คือกดหัวใจกดกรรไกรนะครับแล้วกดบวกนี่สีส้มนี่นะน่าจะเข้านะครับโอเคแล้วกดเลือกเลยครับไปเลยต่อครับต่อครับโอเคไปเรื่อยๆครับมาแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับเราก็จะได้รูปของคุณหน่อยซึ่งมีแบ็กกราวด์ก็เป็นโทนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเฟอร์มิงเนาะแดงๆส้มๆเหลืองๆได้เหมือนกันครับเพียงแค่นี้ครับเราก็สามารถเอารูปเรามาแปะในภาพของตัวแทนได้แล้วครับส่วนพวกข้อความต่างๆก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เหมือนที่เราเรียนมาในคลิปก่อนๆเนาะFacebook นะครับ Facebook ชื่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับโอเคใส่เข้าไปเลยนะครับฟอนต์สีขาวแล้วกันเนาะมันจะได้โผล่ขึ้นมานะครับปึ๊บนะครับเพียงแค่นี้ครับแล้วข้อความอะไรต่างๆนั้นก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับไลน์คาเมล่าสามารถทำได้ทั้งหมดเพื่อนๆสามารถทำทั้งหมดนี้ได้ผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวนะครับอาจจะนั้นกดเซฟไปเลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการทำภาพ before after ทำภาพตัวแทนต่างๆนานานะครับแล้วก็การทำแคปชั่นภาพทำคอนเทนต์ภาพต่างๆนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีตัวอย่างที่ผู้นำหลายๆท่านจากหลายๆกลุ่มนะครับเขาเริ่มทำทยอยทำภาพ before after ออกมานะครับผมอยากให้เพื่อนๆคอยสังเกตหลายๆอย่างนะครับสิ่งที่เขาทำกันคือเป็นความเขาเรียกอะไรเป็นความชัดเจนในการถ่ายภาพนะสังเกตนะมีการชัดเจนในการเขียนข้อความที่ดูแล้วไม่ต้องซูมไม่ต้องส่องดูปุ๊บเข้าใจเลยสังเกตนะครับภาพต้องเป็นแบบนั้นนะครับอย่างรูปนี้ตัวหนังสืออาจจะเล็กไปนิดนึงไม่เป็นไรครับก็ถือว่าสวยสวยเหมือนกันนะครับหรือไม่อย่างนี้ครับที่เทมเพลตของที่บริษัททำให้มานะครับก็ได้เหมือนกันครับสังเกตไหมครับรูปนี้ครับก็ชัดและสังเกตอย่างนึงไหมครับสิ่งหนึ่งที่เขามีกันทุกคนคืออะไรรู้ไหมฮะสายรัดนะครับสายวัดสายวัดอย่าลืมนะเราควรจะเตรียมวัตถุดิบหรือเตรียมอุปกรณ์ของเราให้พร้อมนะครับก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายภาพนะครับหรือจะทำคอนเทนต์ภาพวันนี้ผมขอสรุปตอนท้ายนิดนึงว่าคอนเทนต์ภาพที่ดีในเบื้องต้นที่ทุกคนควรจะต้องพึงระวังและพึงทำให้ได้ก่อนที่เราจะโพสต์ออกไปนะครับผมสรุปมาเป็น3หัวข้อนะครับจากที่เราดูตัวอย่างของผู้นำหลายๆท่านทำมานะครับก็คือ1ครับภาพเราเนี่ยต้องชัดสวยนะครับแล้วก็สว่างสดใสดึงดูดนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับข้อแรกนี่สำคัญโคตรๆเลยนะครับถ้าเราทำข้อแรกดีข้อความเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องสนใจยังไม่ต้องเข้มข้นมากนักถ้าข้อความสวยเขาก็หยุดดูแล้วนะครับ2ครับข้อมูลของเราต้องน่าสนใจนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายไม่เยอะไม่ลกนะครับและสุดท้ายถ้าเป็น before after นะครับเป็น before after ที่เราดูแล้วต้องไม่เกิดคำถามนะไม่ใช่ดูปุ๊บเอ๊ะมันลดตรงไหนวะไอ้ตัวเลขอะไรวะมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเอา3ข้อนี้ไปทำก่อนนะครับทำเบื้องต้นก่อนฝึกทำให้มันชัดก่อนนะครับแล้ววันนี้สุดท้ายแล้วผมมีของแถมมาให้กับเพื่อนๆในห้องนี้นะครับเรียนจบวันนี้นะครับจากคุณไมล์เรียนกับผมแล้วเดี๋ยวเรียนน้องปีการเดี๋ยวนะครับไม่ต้องกังวล นะครับว่าพี่ถ่ายรูปไม่สวยพี่จะทำยังไงวันนี้ผมรวบรวมรูปสวยๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะให้เราใช้ไอเดียในการคิดคอนเทนต์มากกว่านะครับไอเดียในการสร้างแคปชั่นดีๆไอเดียในการสื่อสารดีๆนะครับเพื่อให้ภาพเราเนี่ยเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับวันนี้ผมก็เลยลงทุนเลยนะครับใช้กล้องอย่างดีเลยนะครับในการถ่ายภาพเฟิร์มมิ่งมาให้แจกกับทุกคนในห้องนี้เลยนะครับเป็นไงครับชอบกันไหมครับภาพสวยมากๆเลยนะครับภาพในกลุ่มนี้นะครับมีทั้งจากกล้องโปรเลยนะครับแล้วก็มีจากมือถือธรรมดานะครับภาพจากมือถือเนี่ยผมได้รับเกียรติจากน้องท่านนึงในห้องนี้แล้วครับชื่อน้องพิมพ์ใจเตโชประเสริฐนะครับก็เป็นทีมงานของผมนะครับที่เข้ามาในธุรกิจเนี่ยครับจากคนที่ถ่ายรูปไม่เป็นเลยนะครับถ่ายรูปไม่สวยเลยนะแต่ทุกวันนี้เธอถ่ายรูปได้พรีเมียมมากๆเธอก็ร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับเธอก็พยายามถ่ายรูปมาให้ผมเลือกดูว่ารูปไหนใช้ได้บ้างผมบอกเลยนะครับใช้ได้ทุกรูปสวยไหมครับถ้าสวยนี่ยังไงส่งหัวใจให้น้องเขาด้วยนะครับส่งหัวใจรัวๆให้น้องพิมพ์ใจด้วยนะครับน
นาะรูปเนี้ยเดี๋ยวเราผมจะแจกลงไปในกลุ่มนะครับนะแล้วก็จะมีรูปภาพของ High Firming เป็นภาพ PNG ที่ไม่มีฉากหลังนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปตัดต่อทำคอนเทนต์ภาพได้อย่างสนุกสนานกันเลยนะครับใครชอบบ้างครับใครชอบกดรัวๆมาให้อีกทีนึงครับเนาะโหวันนี้แจกเต็มที่เลยนะครับขอดูหัวใจหน่อยฮะโอเคนะครับคิดว่าวันนี้คอนเซ็ปต์ไม่ได้ยากนะครับลองเอาเนื้อหาของโค้ดมากับของผมเนี่ยมาผสมกันนะครับทุกคนจะมีภาพคอนเทนต์ที่มีแคปชั่นที่ดีมีภาพที่ดีนะครับแล้วก็สามารถดึงดูดสร้างยอดขายให้กับทุกคนได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีหรอกครับคำว่า 100% แล้วค่อยทำนะครับมีแต่คนที่เขาลงมือทำจนวันหนึ่งเพอร์เฟกต์และก็ 100% ได้นะครับแล้วพบกันในข้อต่อไปครับสวัสดีครับโอ้โหนะครับมีแจกด้วยนะครับแจกตอนหลังด้วยนะครับสุดยอดนะครับไม่ต้องไปทำเทมเพลตเองแล้วนะครับไม่ต้องไปตัดต่อรูปเองแล้วนะครับเรียกว่าป๋าป๋อมแล้วกันผมเรียกป๋านะครับเป็นขวัญใจแม่ยกและยังเป็นขวัญใจของทุกคนในห้องนี้ด้วยนะครับโหเนื้อหาสุดยอดไหมครับแล้วก็ผมเชื่อนะว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าฟังเสร็จปุ๊บแล้วยังไม่คล่องในการที่จะใช้แอปนะครับต้องไปลองกดดูก่อนนะครับโอเคไหมครับถ้าวันนี้เรานั่งเรียนอย่างเดียวเราไม่ได้ไปลองกดนะครับเราจะไม่รู้อยู่ดีแล้วเดี๋ยวพอติดปัญหาปุ๊บเราก็จะเรียกว่าไม่อยากทำหรือท้อง่ายเชื่อผมนะครับไปลองกดดูก่อนนะครับไปลองทำดูนะครับแล้วก็ลองให้ลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองดูในแอปนะครับต่างๆแล้วเชื่อมั่นนะครับว่าพวกเราสามารถดูวิดีโอตรงนี้ย้อนหลังได้นะครับอย่างผมเองเนี่ยผมดูเสร็จปุ๊บนะครับมันมีบางตอนที่เราอาจจะเรียกว่าไม่ทันแล้วก็ไปกดดูเอาจนทำเป็นให้ได้นะครับก็เชื่อมั่นมากว่านะครับคอนเทนต์ภาพของพี่ป๋อมนะครับจะต้องเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สร้างยอดขายปัง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 นี่ขนาดนะครับแต่ละคนยังไม่มีภาพคอนเทนต์นะครับยังไม่มีคอนเทนต์ปังปังเนาะยังไม่มีแคปชั่นปังปังยังขายกันได้ขนาดนี้นะครับแต่วันนี้นะครับมาเจอมืออาชีพนะครับถ่ายทอดให้พวกเราฟังแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่ป๋อมอีกรอบนึงมากๆเลยนะครับยังไงแปลเป็นกำลังใจให้พี่ป๋อมหน่อยนะครับสุดยอดเลยนะครับตรงนี้ถือว่าได้ประโยชน์มากนะครับได้อาวุธด้วยนะไม่ได้ประโยชน์อย่างเดียวนะได้อาวุธนะครับที่จะเอาไปปรับใช้กันนะครับแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะต้องมีการแบ่งปันภาพต่างๆนี้ลงไปในกลุ่มด้วยนะครับขอบคุณพี่ป๋อมมากๆเลยนะครับวันนี้โอเคนะครับแล้วก็นะครับอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งความสำคัญในการสร้างคอนเทนต์และผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทำเลยนะครับหรือบางคนเนี่ยพยายามจะทำแล้วแต่ว่าเอ๊ะมันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีนะครับซึ่งนะครับคอนเทนต์อันสุดท้ายนี้นะครับก็คือเรื่องของเกี่ยวกับภาพวิดีโอครับและเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับก็เป็นน้องที่เรียกว่าเพิ่งเรียนจบจากนักศึกษามาใหม่ๆเลยนะครับเขาบอกว่าเทคนิคการสร้างวิดีโอคอนเทนต์นะครับหยุดนิ้วโป้งสร้างยอดขายจากมือใหม่สู่มืออาชีพทำอย่างไรนะครับก็ยังไงนะครับไม่รอช้านะครับขอเสียงปรบมือให้กับอความารีนปีการน้องปีการพับใจบุญด้วยครับแปรกำลังใจให้น้องๆหน่อยครับโอเคนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับเดือนอะไรแล้วครับเนี่ยเดือนตุลาแล้วนะครับจริงๆไม่อยากให้ถึงเดือนตุลาเลยครับอยากให้มีเดือนกันยาสัก2เดือนครับเพราะเราจะได้มีกันและกันนะครับผมพิการพร้อมเจริญสวัสดีครับโอเคนะครับก็มาถึงช่วงพาร์ทสุดท้ายนะครับของวิดีโอคอนเทนต์นะครับก็คือมีใครยังไหวอยู่ไหมครับ3:30 PMนะครับอุ๊ยเราวัยรุ่นกันอยู่นะครับเรายังไม่รีบนอนถูกไหมครับนะครับเดี๋ยวยังไงพิมพ์888ให้พิการหน่อยนะครับใครยังไม่รีบนอนนะครับกดออกกันเลยนะครับล้อเล่นนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหาเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ขอบคุณโค้ชผู้เปิดอากาศนะครับโค้ชนายนะโค้ชผู้สอนงานนะครับโค้ชพี่คิมพี่นุ้ยพี่โอเล่พี่เนนะครับและระบบดีๆอย่าง S5 นะครับโอเคนะครับก็ท้าความก่อนนะครับพี่การก็ได้มีโอกาสนะครับไปศึกษานะครับเรียนหลายคอร์สมาเช่นกันนะครับก็ไม่ได้เอาความรู้ที่พี่การนะครับนึกมั่วๆนะครับมาแบ่งปันพวกเรานะครับเชื่อเลยว่าวันนี้ครับอ่ะใครเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมครับอย่างที่พี่โอเล่พูดเลยนะครับวันนี้เราอยากทำวิดีโอสักวิดีโอนึงครับมีใครชอบดูวิดีโอในเน็ตบ้างไหมครับใน Facebook นะครับมีใครชอบดูวิดีโออะไรไหนลองพิมพ์ให้พี่การหน่อยครับ โอเคนะครับชอบดูวิดีโอแนวไหนครับตลกนะครับแบ่งปันสาระความรู้นะครับการลงทุนอะไรได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวไงนะครับแนวคิดนะครับโอ้โหพี่โอเลสุดยอดมากๆเลยครับแบบอย่างเรามาดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้นะครับคนส่วนใหญ่ชอบดูวิดีโอแบบไหนนะครับบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่พวกเราด้วยนะครับชอบวิดีโอที่นะครับมีความยาวไม่เกิน60วินาทีเท่านั้นนะครับและบอกเลยว่าตอนนี้ครับคนที่
ทำคอนเทนต์ออกมานะครับทำวิดีโอไม่ถึง 9% แสดงว่าอะไรครับนี่คือโอกาสนะครับ 91% ธุรกิจส่วนใหญ่นะครับไม่ยังไม่ได้เริ่มทำนะครับและผู้ชมนะครับ 85% นะครับที่ชมวิดีโอใน Facebook นะครับเห็นไหมครับว่าวันนี้ครับเราสามารถทำคอนเทนต์วิดีโอแปลว่าวันนี้ครับเราเริ่มก่อนรวยก่อนหรือว่าจริงไหมครับทีนี้ครับเดี๋ยวพี่การนะครับจะมานะครับบอกเลยว่าเนื้อหาคอนเทนต์นะครับที่เรามือใหม่นะครับเราส่วนใหญ่นะครับจะชอบใช้นะครับคืออะไรนะครับเราควรทำแบบไหนนะครับอย่างแรกนะครับวิดีโอคอนเทนต์นะครับแน่นอนเลยว่าเราควรทำแน่นอนเลยครับถ้าวันนี้ครับเราอยากทำให้ยอดวิวนะครับยอดขายเราเพิ่มขึ้นข้อ2นะครับเราควรทำสาระนะครับความบันเทิงขบขันเป็นแนวตลกก็ได้ครับข้อ3ให้ความรู้นะครับข้อ4นะครับคำถามยอดฮิตนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ามักสงสัยนะครับเคยเป็นไหมครับว่าสมมตินะครับเคยสงสัยไหมครับว่าตัวนี้ใช้ยังไงอะไรแบบนี้ครับแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างที่วันนี้ครับหลายๆคนได้มีโอกาสนะครับได้ตัวนะครับสินค้าเราไปใหม่แล้วนะครับทำวิดีโอแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้นะครับบอกเลยว่ายอดขายปังกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับตั้งคำถามให้คนอื่นมีส่วนร่วมนะครับคำคมวลีเด็ดสร้างแรงบันดาลใจนะครับแคปชั่นได้หมดเลยนะครับแนะนำของฟรีบริการฟรีนะครับวันนี้เราซื้อสินค้าไปดูแลนะครับยังไงได้บ้างทีนี้ครับพี่การก็มีโอกาสนะครับรับหน้าที่นะครับมาแบ่งปันนะครับการทำวิดีโอคอนเทนต์นะครับซึ่งบอกเลยว่าวิดีโอคอนเทนต์นะครับพี่การนะครับสรุปเรื่องราวมาให้นะครับประมาณ3ข้อนะครับเดี๋ยววันนี้ครับมาดูกันเลยว่า3ข้อเนี้ยครับมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับเปิดเรื่องให้คนจดจำนะครับ3วิแรกนะครับข้อ2นะครับเนื้อเรื่องกระชับตรงประเด็นนะครับ 1-3 นาทีนะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็คือ call to action นะครับทีนี้ครับเดี๋ยวพี่การอาจจะยกตัวอย่างนะครับเป็นข้อแรกกับข้อ3นะครับเนี่ยครับอย่างนี้ครับก็คือของทีมงานพี่การครับได้มีโอกาสนะครับเห็นไหมครับเปิดเรื่องให้คนจดจำ3วิแรกเห็นไหมครับหน้าปกเปิดด้วยปัญหาใจความสำคัญของเนื้อเรื่องเห็นไหมครับแค่วันนี้ครับเราเลื่อนผ่านวิดีโอคอนเทนต์ของคนเหล่านี้ครับเชื่อไหมครับว่าทีมงานพี่การ2คนเนี่ยครับยอดวิวหลักล้านทุกคนเลยนะครับบอกคนติดตามเนี่ยเป็นหลักหมื่นนะครับเนี่ยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวิดีโอคอนเทนต์ของเขานะครับเปิดด้วยประโยคที่น่าสนใจนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับวันนี้เรามีโอกาสนะครับแค่3วิแรกนะครับทำให้คนจดจำนะครับเขาก็มีโอกาสเข้ามาดูพอเข้ามาดูปุ๊บเราก็ขายได้จริงไหมครับทีนี้ครับสุดท้ายนะครับเราทำเนื้อเรื่องให้ตรงประเด็นนะครับ 1-3 นาทีนะครับไม่เวิ้นเว้อสุดท้ายนะครับเรานะครับ call to action นะครับบอกให้เขาทำอะไรนะครับถ้าใครนะครับอยากลดไขมันพิมพ์สนใจใต้คลิปอะไรแบบนี้ยกตัวอย่างนะครับกระชับสั้นได้ใจความนับสะดุดตาดึงดูดใจนะครับเนี่ยครับบอกเลยว่าเรามี3ข้อนี้ครับเราก็สามารถทำวิดีโอได้แล้วครับทีนี้ที่สิ่งที่พี่การครับอยากจะมาสอนนะครับก็คือแอปนึงนะครับที่เรียกว่าเป็นการทำวิดีโอครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราควรทำวิดีโอแบบไหนนะครับแต่สำคัญก็คือทำยังไงล่ะครับเราอยากทำวิดีโอสวยๆแบบคนอื่นจริงไหมครับบอกเลยว่าแอปนี้สามารถช่วยได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้แอปนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็เมื่อกี้ทำวิดีโอมีอะไรบ้างครับเดี๋ยววันนี้ครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับลองไปทำดูนะครับมีแค่3ข้อง่ายๆครับข้อแรกนะครับแอปนี้นะครับเลือกขนาดทำกรอบใส่ตัวอักษรนะครับตัดต่อคลิปตัดต่อเพิ่มความเร็วนะครับลดความเร็วนะครับแล้วก็ใส่ภาพหรือวิดีโอเพิ่มใส่เพลงประกอบใส่เอฟเฟกต์บางคนยังงงนะครับมันคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตามกันทีละข้อเลยดีกว่านะครับมาที่ข้อแรกเห็นไหมครับว่าวันนี้ครับเนี่ยครับในวิดีโอพี่การมีอะไรครับมีกรอบบนแล้วก็กรอบล่างถูกไหมครับเห็นไหมครับว่าวันนี้ครับเราก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับพี่การก็ได้มีโอกาสนะครับฟังจากพี่ป๋อมแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้พี่การอาจจะขออนุญาตข้ามไปนะครับเพื่อกระชับเวลาแล้วกันนะครับก็คือพี่ทั้งวิดีโอแล้วก็ทำภาพนะครับเหมือนกันกับของรูปภาพเลยนะครับซึ่งนะครับเรามาอันที่2เลยดีกว่านะครับก็คือการตัดต่อคลิปนะครับเพิ่มลดความเร็วนะครับการเปลี่ยนภาพทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเห็นไหมครับว่าพี่การนะครับจะสามารถเปลี่ยนภาพจากสินค้านะครับมาเป็นข้างในกล่องได้เลยมีใครทำแบบนี้เป็นไหมครับ บอกเลยว่าอาจจะมาสอนจระเข้ว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับว่าใครอยากทำภาพแบบนี้เป็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแอปนี้สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะฮะซึ่งการเปลี่ยนภาพเนี่ยครับเราก็สามารถนะครับเอาไปใช้กับพวกสินค้า before after ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาสอนนะครับการตัดต่อคลิปนะครับการเพิ่มลดความเร็วนะครับการเปลี่ยนภาพหรือ transition นั่นเองนะครับก็ทำยังไงครับแล้วมันคืออะไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับก็ให้เราไปกดเพิ่มวิดีโอที่เราต้องการนะครับ
2คลิปขึ้นไปนะครับที่เราต้องการตัดต่อนะครับยกตัวอย่างนะครับหรือจะเป็นคลิปเดียวก็ได้นะครับมีการยกตัวอย่างเป็น2อันนี้แล้วกันนะครับนะครับซึ่งสาเหตุที่พี่การเลือก2อันนี้นะครับเพราะว่าพี่การนะครับอยากให้สินค้านะครับที่พี่การโยนขึ้นไปนะครับกลับมาเป็นอันใหม่นะครับแต่นี้เป็นอันเดิมอยู่เห็นมั้ยครับพี่การก็ได้ทำเป็น2คลิปนะครับเนี่ยครับอยากให้ที่โยนลงมามันเป็นนี้พี่การก็โยนเหมือนอันแรกเลยครับพยายามทำอะไรให้เหมือนอันแรกนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกนะครับก็คือเราไปตัดหัวกับตัดท้ายคลิปนะครับที่เราต้องการนะครับสมมติพี่การอยากให้เริ่มแต่ตรงนี้นะครับพี่การก็ไปที่เครื่องมือสปิดครับตรงนี้นั่นเองนะฮะเห็นไหมครับคลิปเราก็จะตัดออกเป็นช่วง2ช่วงนะครับให้เรากดอันแรกแล้วก็ลบนะครับถัดมานะครับไปที่ท้ายนะครับที่เราไม่ต้องการนะครับก็สมมติพี่การอยากให้มันจบตรงนี้นะครับกดสปิดออกแล้วก็ลบเลยนะฮะทีนี้นะครับเราไปตัดส่วนที่นะครับเรานะครับอยากให้มันเปลี่ยนฉากหรือการเปลี่ยนภาพก็คือนะครับการที่ทำให้สินค้ามันหายไปช่วงนึงนะครับแล้วมันกลับมาเป็นอันใหม่เนี่ยครับก็คือการเปลี่ยนภาพนะครับหรือจะเป็นอย่างอื่นนะครับจะเป็นคนจะเป็น before after ได้หมดเลยนะครับเราก็แค่ทำการนะครับทำอะไรนะครับให้เราไม่เห็นอย่างนั้นนะครับซุปอันนี้ก็คือพี่การไม่อยากให้เห็นสินค้าใช่ไหมครับถ้าเราไม่อยากให้เห็นรูปร่าง before after เราก็แค่เปลี่ยนจากการที่โยนนะครับเป็นเอามือมาปิดกล้องก็ได้ครับเดี๋ยวจะมีในคลิปถัดไปนะครับก็กดสปิดเลยนะครับนี่ครับพี่การก็ตัดออกทีนี้ครับพี่การก็ตัดช่วงนี้ออกเห็นไหมครับช่วงโยนขึ้นไปตัดออกเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวดูคลิปที่ได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ครับเขาเรียกว่าการเปลี่ยนภาพหรือ transition นะครับเราลองไปเล่นดูนะครับง่ายมากๆเลยนะครับตรงเดี๋ยวทีนี้ครับเรามาลองดู transition อีกอย่างนึงนะครับวันนี้เพื่อนๆนะครับไปเล่นกันได้นะครับและคนส่วนใหญ่นะครับยูทูบเบอร์ใน Facebook นะครับคนส่วนใหญ่เขาจะใช้ transition นะครับในการเปลี่ยนภาพแล้วคนนะครับก็จะมาหยุดดูเยอะนะครับเดี๋ยวมาลองดูอันนี้กันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสอนทํา transition ง่ายๆนะครับก็บอกเลยว่า transition ก็คือการเปลี่ยนภาพนะครับให้ตัดไปภาพหรือเป็นอีกวิดีโอนึงครับที่เราต้องการนะครับโดยที่มีสื่อกลางนะครับซึ่งสื่อกลางของอันนี้ครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆดูดีๆนะครับก็คือผมจะพยายามใช้เสื้อถูกไหมครับเสื้อนี้ครับต้องพยายามนะครับปิดทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับแล้วไปดูอีกคลิปนึงครับก็ต้องมีจุดที่นะครับเรานะครับมีเสื้อที่ปิดทั้งหมดเหมือนกันนะครับสมมติเป็นอันตรงนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมครับทีนี้ครับผมก็ทำการนะครับตัดตรงนี้นะครับชึบนะครับแล้วก็ตัดตรงที่มีการเปลี่ยนภาพนะครับก็คือตรงชึบตรงที่มันไม่เห็นตัวเราทั้งหมดครับกดปิดตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับวิดีโอที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับเป็นไงครับก็นี่ครับก็คือตัวอย่างของการเปลี่ยนภาพนะครับวันนี้นะครับเราสามารถไปเล่นดูได้นะครับบอกเลยครับใครชอบนะครับก็จริงๆนะครับเมื่อกี้สอนเรื่องของการตัดต่อด้วยนะครับมีใครตัดต่อเป็นบ้างแล้วครับก็คือการสปิดคลิปนะครับวันนี้เราส่วนที่ไม่ต้องการออกได้นะครับทีนี้ครับก็คือมันจะรวมอยู่ในทรานซิชันด้วยนะครับถัดมานะครับเข้าสู่เนื้อหาที่วันนี้นะครับเราอยากมาเรียนรู้กันแล้วนะครับก็คือนะครับการใส่วิดีโอเพิ่มการใส่เพลงประกอบนะครับการทำรีวิวนั่นเองนะครับเมื่อกี้นะครับถือว่าเราให้พี่การให้ดูทำไมบอกเลยครับว่ามันสำคัญนะครับกับการที่มาทำตรงนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าคลิปนี้ครับใช้เนื้อหาเมื่อกี้เลยนะฮะนี่คือผลลัพธ์ของผม7วันนะครับเป็นไงบ้างครับมีใครนะครับอยากทำวิดีโอนี้ได้บ้างไหมครับบอกเลยว่าพี่การไม่ใช้คอมพิวเตอร์เลยนะครับนี่ใช้มือถือนะครับเพื่อนๆพี่ๆวันนี้ฟังซูมอยู่บอกเลยนะครับมือถือเครื่องเดียวทำแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าแบบนี้ครับทำยังไงนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับต้องเริ่มนะครับมานั่งดูหน้าจอแล้วนะครับเพราะว่า
เนี่ยครับความลับของพวกยูทูบเบอร์เขาชอบใช้นะครับแล้วบอกเลยว่าอันนี้แอปนี้ฟรีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เรามารับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ภาพหรือวิดีโอเพิ่มกันนะครับก็ทีนี้นะครับเราต้องดูก่อนว่าคลิปที่เราทำนะครับอยากใส่ภาพกับวิดีโอเพิ่มตอนไหนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่กันก็อยากใส่ภาพกับวิดีโอเพิ่มตอนนี้นะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับไปกดที่คลิปนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วไปเลือกนะครับปิ๊บตรงนี้นะครับปิ๊บนี่ครับปิ๊บนะครับจะทำให้เราสามารถเลือกภาพหรือวิดีโอที่เราต้องการได้นะครับสมมตินะครับของผมเนี่ยอยากได้เป็นอันนี้นะครับก็คือเป็น before ของผมนั่นเองนะฮะทีนี้ครับเราก็เห็นไหมครับว่าคลิปผู้ไปเนี่ยมันยาวเกินนะครับสิ่งที่ผมทำนะครับก็คือผมต้องนะครับปิดเสียงก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะทับคลิปผมนะครับแล้วก็ไปเพิ่มความเร็วนะครับสมมติเพิ่มเป็นสัก2เท่านะครับยาวเกินอยู่ดีนะครับก็ไป4เท่าไปเลยนะฮะ5เท่านะครับโอเคกำลังดีนะครับทีนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมลองเล่นดูก่อนนะครับโอเคกำลังดีเลยครับทีนี้นะครับผมอยากให้มันเพิ่มภาพอีกนะครับเราทำไงนะครับเรียบร้อยนะครับไปกดที่ปิ๊บต่อนะครับให้กดปิ๊บภาพนะครับภาพที่เราต้องการนะครับสมมติผมเป็นภาพ before นะครับอยากได้เป็นภาพนี้นะครับโอเคนะครับให้มันเล่นสักประมาณนี้แล้วกันนะครับ1วินะครับแล้วก็ไปกดปิ๊บนะครับอันนี้นะครับทรงอาร์ตเตอร์ของผมก็คืออันนี้นะฮะใส่ตรงนี้เลยนะครับทีนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราอยากเอาช่วงไหนนะครับอ่ะผมเป็นช่วงนี้แล้วกันครับทีนี้เราก็สามารถเลื่อนนะครับให้มันมีอยู่ตรงนี้ได้ครับสมมติถ้าเลื่อนให้มันเกยอยู่ตรงนี้ครับคลิปมันก็จะซ้อนกันถูกไหมครับทีนี้ผมก็ทำการนะครับเลื่อนให้แบบมันอยู่ปลายของภาพนะครับเห็นไหมครับภาพมันก็จะตัดไปแบบนี้แล้วก็แบบนี้เลยเห็นไหมครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำถัดมานะครับก็คืออ่ะทำอะไรต่อครับตัดเสียงนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับทีนี้เพิ่มความเร็วเท่าไหร่ดีครับเอาที่เราต้องการครับอาจจะประมาณนี้นะครับทีนี้ครับพี่การก็อยากให้นะครับมีการเพิ่มปิ๊บอีกนะครับทีนี้พี่การจะเพิ่มเป็นภาพ before after นะครับเป็นภาพ after ก่อนแล้วกันนะครับเป็นภาพ after ใส่ไว้ตรงนี้นะฮะชึบนะครับทีนี้ก็ลดขนาดลงนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็อยากเพิ่มภาพ before ด้วยนะฮะ before ผมก็คืออันนี้นั่นเองนะฮะเพิ่มให้ขนาดเท่าๆกันนะครับไม่เป็นไรครับขั้นตอนนี้อาจจะดูแบบซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่บอกเลยว่าเท่ามาคลิปของเราจะดูงดงามมากครับทีนี้ภาพ before after นะครับให้มันอยู่อันเดียวกันนะครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับภาพ before after ของเราก็จะมาแล้วเห็นไหมครับเท่านี้เดี๋ยวเราลองเล่นคลิปดูครับนะครับนี่คือผลลัพธ์ของผม7วันนะครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับเรียกได้ว่าผลลัพธ์ของเราแล้วสุดยอดมากเลยก็คือการเพิ่มภาพนะครับถัดมานะครับก็คือเรามาดูการนะครับใส่เพลงนะครับแล้วก็ side effect นะครับว่าเราจะทำไงนะครับให้มันมีเสียงนะครับแล้วก็จังหวะที่ตรงกับภาพนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับซึ่งเราสามารถไปใช้การทำวิดีโอหลากหลายแบบของเราได้เลยนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเลยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาใส่เพลงกันนะครับก็สิ่งที่เราต้องรู้ก่อนนะครับก็คือต้องรู้ก่อนว่าเพลงแล้วก็เสียงไซเฟกที่เราต้องการนะครับมีอะไรบ้างนะครับเราลองไปเล่นๆดูก่อนนะครับก็คือไปกดตรงที่เพลงตรงนี้นะฮะก็ไปดูตรงเพลงแซดเพลงนะครับเราไปเลือกเพลงที่เราชอบก่อนได้เลยนะฮะหรือจะเลือกเอฟเฟกต์ก่อนก็ได้นะครับทีนี้เพลงที่พี่การอยากได้สมมติเป็น
เป็นอันนี้แล้วกันครับนะครับก็ขอให้ตรงนี้ครับมันจะมีตรงเริ่มต้นนะครับพี่กันก็อยากให้มันเริ่มต้นตรงไหนนะครับพี่กันก็ลากนะครับนะครับสมมติอยากให้เริ่มต้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงขีดขาวๆเนี่ยเราก็เลื่อนมาตรงขีดขาวๆได้เลยนะครับอ่ะเห็นไหมครับเพลงก็จะเริ่มตรงนี้เห็นไหมครับนะครับง่ายไหมครับทีนี้ครับข้อดีของเพลงนะครับมันสามารถนะครับอ่ะบางทีนะครับบางคนนี่ก็คือเพลงขึ้นมาตกใจนะครับมาถึงมันเพลงขึ้นเลยถูกไหมครับเราจะทำการนะครับให้เพลงนะครับมันสามารถนะครับแบบขึ้นมาทีละช้าๆนะครับแล้วก็หายไปทีละช้าๆได้ด้วยนะครับเพื่อทำให้คลิปสมูทขึ้นนะครับทีนี้ครับมาที่ท้ายคลิปแล้วก็สปีดออกนะครับอ่ะเห็นไหมครับทีนี้เราก็สามารถได้เพลงที่ขึ้นมาแบบสมูทๆแล้วนะครับนะครับถัดมานะครับเราก็ไปกดแทรกเทคนิคพิเศษนะครับก็คือ Side Effect นะครับทีนี้ Side Effect มีอะไรบ้างนะครับอ่ะเยอะแยะมากมายเลยครับเราลองไปเล่นดูยกตัวอย่างนะครับทีนี้ครับเราก็ลองดูครับช่วงไหนที่เราอยากแทรก Side Effect นะครับสมมติเป็นอันนี้ช่วงแรกนะครับก็จะขึ้นมาแล้วถูกไหมครับเลยนะครับนี่คือผลลัพธ์ของผม7วันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับพี่การก็อยากแทรกช่วงนี้นะครับเอาเป็นเสียงนะครับแต่ไม่อยากให้มันตบมือนานนะครับพี่การก็สามารถเลื่อนได้เลยครับว่าอยากให้มันตบมือนานเท่าไหร่นะครับคลิปก่อนคลิปนิดนึงนะฮะทีนี้ครับก็เฟดต้นเฟดปลายได้หมดครับผม7วันนะครับแล้วก็ไปตรงช่วงนี้นะครับโอ้อยากในช่วงนี้นะครับเป็นเสียงอะไรดีครับเป็นเสียงตดโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าเราดูเลยว่าสายเฟดจะมาช่วงไหนนะครับดังๆก็คือเราเลื่อนไปตรงนั้นนะครับแล้วก็เลื่อนให้ตรงคลิปของเรานะครับโอเคนะครับแล้วเราก็นะครับตัดให้พอดีนะครับทีนี้ครับพอมาถึงช่วงนี้ครับเราก็ใส่สายเฟดนะครับได้หลายแบบเลยนะครับที่เราชอบนะครับโอเคแล้วก็ตอนท้ายนิดนึงนะครับก็เป็นเสียงตบมือนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปเต็มกันเลยดีกว่านะครับนี่ยกตัวอย่างเลยนะครับนี่คือผลลัพธ์ของผม7วันนะครับเป็นไงบ้างครับทีนี้นะครับมีใครตัดต่อคลิปเป็นแล้วบ้างไหมครับเป็นไงครับเราทำเป็นแล้วนะครับบอกเลยว่าทั้งตัดต่อคลิปทำเพลงนะครับทรานซิชันทำได้หมดแล้วนะครับตอนนี้บอกเลยว่าเราไปทำอันนี้ครับคลิปของเราที่ชอบได้เลยนะครับถัดมานะครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับการแต่งวิดีโอเพิ่มเติมนะครับการฝากท้ายคลิปเปิดต้นหัวคลิปทำยังไงนะครับให้วันนี้นะครับต่างจากที่อื่นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูคลิปนี้ดีกว่ามีใครอยากทำได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูสุดท้ายนะครับใครยังมีปัญหานะครับอยากลดไขมันอยู่นะครับบอกเลยนะครับปัญหาอยู่กับเรานานแน่ครับถ้าวันนี้เราไม่รีบตั้งใจตั้งแต่วันนี้นะครับมันอาจจะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำนะครับวันนี้ครับพี่การมีวิธีช่วยนะครับโดยที่ติดต่อช่องทางนี้เลยมีใครทำแบบนี้อยากทำแบบนี้ได้บ้างไหมครับก็เรียกได้ว่าแถมให้แล้วกันนะครับเป็นการฝากท้ายคลิปแล้วก็เปิดหัวคลิปนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับสามารถมีช่องของตัวเองได้เลยนะครับหลังจากที่วันนี้ฟังคอนี้จบแล้วนะครับอ่ะเนี่ยครับวิธีการทำง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเลยดีกว่านะครับอันนี้ต้องตั้งใจนะครับเพราะมันเป็นการสรุปเรื่องราวที่พี่การพูดมาทั้งหมดนะฮะสวัสดีครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนมาก่อนนะครับก็อันแรกนะครับก็คือเรื่องของพื้นหลังถูกไหมครับเนี่ยครับพื้นหลังพี่การนะครับก็สามารถสร้างได้นะครับทีนี้
ความรู้นะครับเรื่องของตัวหนังสือนะครับเห็นไหมครับว่าพี่การนะครับใส่ตัวหนังสือนะครับตามคำพูดพี่การนะครับเรียกได้ว่าเป็นซับเลยก็ได้นะครับทีนี้ครับตัวหนังสือเราก็สามารถขยับเลื่อนได้นะครับว่าอยากให้มันอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้ถัดมานะครับก็คือการใส่สติกเกอร์นะครับเหมือนกับตัวหนังสือเลยครับทีนี้ครับพี่การอยากให้ตัวโลโก้ขึ้นมาก่อนนะครับตัวโลโก้ตรงนี้ครับขึ้นมาก่อนตัวหนังสือนะครับเห็นไหมครับพอเวลาเลื่อนทำลายไปนะครับตัวโลโก้จะขึ้นมาถูกไหมครับและตัวหนังสือ Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ค่อยขึ้นมาถูกไหมครับถามว่าTikTok นี่มาจากไหนนะครับ TikTok นี่ก็คือมาจากนะครับภาพของเราในนี้ครับในสติกเกอร์มันไม่มี TikTok ถูกไหมครับในนี้นะครับพี่การก็ไปโหลดมานะครับจากในเว็บนะครับให้พิมพ์ว่า PNG นะครับและสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือนะครับเราไปปิ๊บวิดีโอนะครับเห็นไหมครับพี่การก็เอาภาพ TikTok มาใส่เพิ่มเห็นไหมครับก็ให้มันเล่นพร้อมกับตัวโลโก้ Facebook IG เลยนะครับทีนี้ถัดมานะครับคือเรื่องอะไรครับเรื่องนะครับเรื่องเสียงนะครับอ่ะเรื่องเสียงหรือ Sound Effect เห็นไหมครับทีนี้พี่การก็จะเปิดคลิปด้วยเสียงนี่ครับสุดท้ายนะครับอ่ะแล้วก็ให้ตัวหนังสือครับตรงกับเสียงวัวนะครับอย่างเรื่องไหนมาแล้วก็เสียงจิ้งหรีดอันแรกครับถ้าวันนี้เราไม่แล้วก็อะไรครับเสียงสแกลลี่นะครับแล้วก็นี่คือเสียงกดปุ่มนะครับให้มันตรงกับ Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะครับซึ่งการเพิ่มเสียงกดตรงไหนครับตรงเทคนิคพิเศษครับทีนี้ครับพี่การก็ไปโหลดมานะครับจากข้างนอกด้วยนะครับแล้วก็ใช้ในนี้ด้วยนะครับนะครับแล้วทีนี้พี่การก็ใส่เพลงนะครับให้มันตรงจังหวะเห็นไหมครับเป็นไงครับทีนี้ความรู้ที่เรานะครับเอามาเพิ่มนะครับทีนี้ครับมีคนสงสัยว่าตรงนี้ทำยังไงนะครับก็ง่ายมากๆเลยครับก็สมมุตินะครับถ้าเรานะครับอยากฟีดวิดีโอนะครับช่วงไหนนะครับให้เราไปดูนะครับสมมุติเราอยากฟีดวิดีโอช่วงนี้ละกันนะครับช่วงนี้นะครับให้เราไปกดสปีดวิดีโอนะครับนะครับกดสปีดวิดีโอนะครับแล้วเราก็ให้มันเลือกนะครับตรงที่เราต้องการนะครับนี่ครับมันจะเป็นมุมเล็กๆตรงนี้นะครับให้เราทำการนะครับไปกดแช่นะครับตึงนะครับเห็นไหมครับทีนี้ภาพมันจะค้างแบบนี้แล้วครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับพี่การมีวิธีทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปใส่ตัวฟิลเตอร์นะครับก็คือตรงนี้เลยครับเนี่ยใส่ฟิลเตอร์ได้นะครับเราจะเลือกนะครับเป็นเอฟเฟกต์นะครับนะครับจะเป็นแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับอยู่ๆเป็นซูมทันทีก็ได้นะครับสมมตินะครับเรายืนอยู่ตรงกลางครับหรือเรามีอะไรบางอย่างนะครับให้เราอยากโฟกัสนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราไปเลือกเล่นกันได้เลยนะครับนะครับลองดูนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับทีนี้ก็ใช้เทคนิคเดิมเลยครับก็คือใส่เพลงใส่ตัวหนังสือนะใส่ไซเฟกระหว่างตรงนี้ได้เหมือนกันครับสมมติการใส่ไซเฟกช่วงนี้แล้วกันนะครับก็คือไปใส่เพลงนะฮะแล้วก็ไปใส่เทคนิคพิเศษเป็นอันนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็เลื่อนให้มันอยู่เฉพาะตรงที่เราค้างไว้ถูกไหมครับทีนี้ก็จะได้แล้วครับช่วยนะครับโดยที่ติดต่อช่องทางของพี่เลยเห็นไหมครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้คลิปที่เราจะทำจากอีช็อตแล้วนะครับบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยครับขอแค่วันนี้ครับเราลองไปฝึกฝนนะครับเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับใครชอบใจนะครับพิมพ์888ให้พี่การหน่อยได้ไหมครับบอกเลยว่านะครับมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเรานะครับแต่บอกเลยว่าแค่เราฝึกนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ครับคนในประเทศไทย70ล้านคนคิดว่ารู้เรื่องนี้กี่คนครับบอกเลยนะครับมีเฉพาะพวกเรานะครับใน YouTube เนี่ยยังไม่สอนขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าเนี้ยครับเอาไปใช้เลยครับบางคนบอกโอ๊ยไม่ไหวดูซ้ำได้ครับนะครับเรียนฟรีนะครับโค้ชเลอร์เรียนฟรีนะครับสุดท้ายเนี่ยมาดูคลิปสุดท้ายนะครับก็ถามว่าอุ๊ยน้องพิการพี่ต้องพยายามขนาดไหนซึ่งผมก็มีโมเมนต์นี้เหมือนกันครับที่เดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าครับว่าผมก็มีผิดพลาดมีต้องทำซ้ำบอกเลยครับกว่าจะได้ต้องอัดวิดีโอนะครับโอ้โหซ้อมจนถึง 3:00 นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอะไรครับใครเคยเป็นแบบนี้บ้างมั้ยครับมีปัญหานะครับอยากลดต้นแขนอยากลดนะครับThank you.
โอเคนะครับก็อย่าบอกพี่กิมนะครับว่ากล่องที่ส่งไปนะผมทำหล่นแล้วโอเคนะครับพี่กิมอยู่ไหมโอเคนะครับก็เดี๋ยวไงนะครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากบอกนะครับว่าวันนี้ครับไม่มีใครทำไม่ได้หรอกครับเนี่ยครับทั้ง150คนนี้ครับวันนี้ครับอินช็อตกับเราใครเกิดก่อนครับเราเกิดก่อนถูกไหมครับฉะนั้นครับอย่าเป็นลูกน้องมันนะครับวันนี้เราเป็นเจ้านายมันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับเนื้อหาคอนเทนต์วิดีโอคอนเทนเตอร์นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับจะมาแบ่งปันมากกว่านี้นะครับก็เนื้อหาช่วงนี้อาจจะเร่งรัดไปนิดนึงนะครับก็ขอให้วันนี้พวกเรานะครับไปฝึกซ้อมกันเยอะๆนะครับใครไม่ได้นะครับก็นะครับพยายามนะครับพี่การเชื่อทุกคนสำเร็จได้แน่นอนนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอคอนเทนต์จากน้องปีการนะครับโอ้โหเรียกว่าจัดเต็มเชื่อเลยนะครับว่าปีการต้องเตรียมตัวคลิปนี้นะครับนานมากๆเพื่อให้พวกเราวันนี้ครับโฮเวอร์พวกเราโชคดีนะครับพวกเรารู้สึกว่าพวกเราโชคดีไหมครับหลายๆคนอาจจะอย่างที่น้องปีการบอกนะครับมาฟังดูครั้งแรกเอ้ยงงอะไรคือตัดต่ออะไรคือโปรแกรมนะครับแต่เชื่อผมนะครับของใหม่นะครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดเราดูแลมันซ้ำๆดูมันซ้ำๆมันจะกลายเป็นของเก่านะครับอะไรที่มันยากนะครับไม่ได้แปลว่าเราทำไม่ได้ถ้าเรานะครับลองค่อยๆดูมันทีละสเต็ปนะครับกินทีละคำเดินทีละก้าวนะครับค่อยๆทำมันนะครับค่อยๆแกะมันนะครับอย่าเพิ่งรู้สึกว่าโอ้น้องคล่องกันจังเลยนู่นนี่นะครับแต่ผมเชื่อครับว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับยังไงเราก็ต้องโฟกัสแล้วก็ให้เวลากับมันนะครับสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะครับโหวันนี้ผมเชื่อเลยครับว่าโคเวอร์เราโชคดีจริงๆครับที่ทั้งเกสสปีกเกอร์ทั้ง3คนเลยนะครับเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มในเนื้อหานะครับมาให้พวกเราเนาะไม่ต้องห่วงนะครับคลิปนี้วิดีโอตรงนี้เรามีให้ดูย้อนหลังแน่นอนใครที่ตามทันนะครับรีบลงมือทำเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ทันเนาะดูย้อนหลังได้นะครับพวกเรารู้สึกโชคดีกันไหมนะครับไหนลองพิมพ์คำว่าโชคดีนะครับเพื่อมาเป็นกำลังใจให้กับเกสทุกคนและก็นะให้พลังให้กับคนที่กำลังตั้งใจเรียนอยู่ตอนนี้นิดนึงครับโชคดี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 โอ้โหครับผมรู้นะครับว่าพวกเรานะครับมันถึงตอน4ทุ่มนี้แล้วผมรู้ว่ามันเริ่มที่จะดึกแล้วนะครับสำหรับใครบางคนแต่ผมเชื่อครับว่า4ทุ่มนะครับไม่ดึกเกินไปสำหรับคนที่ต้องการประสบความสำเร็จพวกเราว่าจริงไหมครับพวกเราเป็นคนอยากประสบความสำเร็จไหมครับอยากแน่นอนนะครับเพราะวันนี้พวกเราโชคดีที่อยู่ในกลุ่มเอเวอร์แต่วันนี้ครับก่อนที่เราจบนะครับจากคอร์สวันนี้ไปนะครับวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆนะครับเรานะครับต้องได้พบกับฟาวเดอร์ของกลุ่มเราก่อนครับเพื่อที่เขานะครับจะมาบอกทิศทางสำคัญมากๆเลยนะครับประมาณไม่เกิน15นาทีตรงนี้ครับนะครับเพราะนั้นนะครับยังไงนะครับขอเสียงปรบมือนะครับเป็นเกียรตินะครับดังๆเลยครับให้กับฟาวเดอร์ของกลุ่มนะครับคุณคิมเจษฎาเรืองฤทธิ์สุนทรครับปรบมือมาเลยนะครับครับโอเคสวัสดีครับทุกคนนะฮะเป็นไงครับคอร์สวันนี้ดีไหมครับถ้าดีขอยกนิ้วโป้งให้สตาฟเราหน่อยได้ไหมครับให้ผู้สอนเราหน่อยได้ไหมฮะโอ้โหสุดยอดมากนะฮะมีบางคนพิมพ์มานะครับก็รู้ไหมครับว่าความต่างระหว่างคนประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วว่าอะไรคือความต่างครับเวลาเรียนคอร์สอะไรแบบนี้แล้วว่าอะไรคือการความต่างของมันที่สุดเลยครับใช่เลยครับคือทำกับไม่ทำฮะวันนี้ดีโอ้โหได้เทคนิคเขียนเป็นละเฮ้ยได้ไอเดียในการเขียนโอ้โหภาพเราแบบเราวางภาพได้ละเฮ้ยคลิปอยากทำคลิปว่ะเราอยากลองเชื่อไหมพรุ่งนี้มะรืนนี้สัปดาห์นี้ถ้าใครสัปดาห์นี้หรือแม้แต่พรุ่งนี้ยังไม่ได้ลงมือทำนะตามเนื้อหาวันนี้นะฮะไม่ได้ทำแล้วยากมากนะครับที่จะได้ทำและยากมากที่จะแบบเรียกว่าจะทำเป็นหลายคนอยู่ในห้องเนี้ยอาจจะเคยเหมือนผมมาก่อนว่าทำไม่เป็นผมเคยตัดคลิปไม่เป็นทำภาพไม่เป็นแต่พอผมเรียนในคอร์สคราวที่แล้วคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมก็มาลองทำเลยถ่ายรูปลองคลิปเราลองแล้วไอ้ทุกคนนะฮะภาพเราลองแบบเอาภาพมาแปะโฟโต้รูมลองเทสดูเลยมันก็เลยทำได้มันต่างแค่เฉือนนิดเดียวครับว่าเราตัดสินใจว่าเราจะทำเลยหรือเราจะไม่ทำเราตัดสินใจว่าจะทำเลยหรือเฮ้ยเดี๋ยวอีกไว้ก่อนแล้วกันนึกออกไหมฮะอันนี้คือสำคัญมากเลยทีนี้ผมมีอะไรจะฝากให้พวกเรานะครับก็
สั้นๆนะครับประมาณ10นาทีสุดท้ายแล้วเชื่อว่าถ้าพูดกับไม่พูดต่างกันแน่นอนนะครับก็วันเนี้ยหลายคนก็คือเรารู้แล้วเราจะโพสต์ยังไงถูกไหมฮะเราเขียนแคปชั่นออกมาเป็นถูกไหมครับวันนี้ผมอาจจะขยายความให้อีกนิดนึงว่าเราสามารถโพสต์ปัญหาก็ได้แบบที่คุณไมค์สอนถูกไหมเราสามารถโพสต์ข้อมูลสินค้าแต่เราก็ใช้หลักการที่วันนี้เราได้เรียนเพื่อให้มันแบบสามารถแบบมันน่าสนใจมากขึ้นนะครับเราสามารถโพสต์ผลลัพธ์ของเราโพสต์ผลลัพธ์ของคนที่เป็นคนในกลุ่มเราถ้าเป็นคนนอกกลุ่มนะครับต้องไปขออนุญาตเขาก่อนนะครับถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักไปขออนุญาตเขาก่อนถ้าเป็นคนในกลุ่มเราขออนุญาตในกลุ่มก่อนโอเคไหมฮะเราสามารถโพสต์ความกลัวโอ้โหเซลลูไลท์มันน่ากลัวมากว่าไปโอ้โหความอ้วนมันน่ากลัวมากว่าไปเราสามารถโพสต์ความต่างของสินค้าก็ได้เทียบกับแบรนด์อื่นๆก็ได้โดยที่เราไม่ไปโจมตีแบรนด์อื่นนะฮะแต่เป็นแบรนด์ XXX ก็ได้เราสามารถสร้างกระแสการขายดีขึ้นมาด้วยการโพสต์การเขียนเนี่ยฮะการทำภาพการทำคลิปอันนี้คือสิ่งที่ต้องเริ่มทำเลยครับถ้าให้ดีสุดคือจะคืนนี้จะพรุ่งนี้คืนนี้เขียนไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ไปโพสต์ได้หมดเลยแต่ต้องลงมือทำฮะภายในพรุ่งนี้ถ้าใครลงมือทำภายในพรุ่งนี้ผมมั่นใจว่ามันจะได้ใจอ่ะมันคือ small win เราอ่ะแล้วเราจะทำต่อได้นะฮะทีนี้ผมมีอะไรจะให้เราทำก็คือพอเราโพสต์ได้ครับแน่นอนครับเราจะรู้แล้วว่าเราจะขายใครทั้งง่ายสุดคือคนที่มากดไลค์เราหรือเราอาจจะไปลิสต์รายชื่อเพื่อจะทักไปพูดคุยแล้วหรือคนที่กดไลค์เราเนี่ยครับคือสำคัญมากเลยนะเราต้องรู้ครับว่าเราจะขายใครคือเราโพสต์แล้วเราถ้าพูดตามตรงนะโพสต์เราก็ต้องประเมินแล้วก็ต้องดูด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายเราอ่ะมันมีไหมเชื่อเลยถ้าใครกดไลค์บางทีจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเราครับแต่ถ้ากลุ่มเป้าหมายเราเฮ้ยกดไลค์เราทักไปหมดละงั้นมาดูคนที่เราลิสต์รายชื่อออกมาครับว่าเรามีใครไหมที่ยังไม่ได้ทักไปคุยเราทำ3 2 1ได้ครับเรามาทำ3 2 1เลยฮะเรา3ทักไปเลยครับโอเคไหมฮะแล้วเราก็จะรู้นะครับว่าเราจะทักใครสำหรับผมนะพอเรารู้แล้วนะครับให้เปลี่ยนเป็นเนื้องานครับถ้าเราโพสต์1โพสต์อ่ะมีใครมากดไลค์เราอ่ะผมว่าเราต้องคุยผมอยากให้เราลองคุยกันสัก10คนบวกๆดูครับตั้งครับพรุ่งเนี้ยไหนลองดูดิ10คนที่เราจะทักไปพูดคุยเรื่องเฟิร์มมิ่งที่เราจะทักไปพูดคุยเรื่องเลกาซี่ลองดูครับเราว่า10คนจะมีคนซื้อไหมถ้าเกิดเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขามีปัญหาเรื่องนั้นอยู่เราว่ามีไหมฮะเราว่ามีคนซื้อไหมผมว่า10ซื้อสัก1คนคิดว่าเป็นไงครับดีไหมโคตรคือเชื่อไหมใครหลายคนบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้แบบไม่ค่อยฮอตเลยไม่ค่อยตื่นเต้นคุณลองเปลี่ยนเป็นเนื้องานดิเปลี่ยนเป็นกระบวนการเปลี่ยนเป็นการทำงานดิแล้ว10คนเชื่อไหมถ้าเกิดมีสัก1คนที่ซื้อนะพรุ่งนี้คุณตื่นเต้นแล้วบางทีบางคนน่ะไม่เข้าใจหลักการอารมณ์ตัวเองว่าถ้าอยากตื่นเต้นออกไปทำฮะถ้าอยากตื่นเต้นออกไปลงมือทำออกไปลุยครับแล้วเดี๋ยวมันจะตื่นเต้นแล้วทำให้มันมากพอครับเพื่อให้มันเกิดผลลัพธ์ผมเอาขั้นต่ำ10มันต้องเจอ1นึกออกไหมแต่บางคนน่ะทำยังไม่ถึงแล้วเราก็ไปคาดหวังว่ามันต้องเจอทำ2แล้วบางคนแบบไม่มีใครสนใจไม่มีใครซื้อก็เลยศูนย์นึกออกไหมฮะฉะนั้นลองตั้งเป้าหมายลองดู10คนผมมีโปรง่ายๆให้เรา call to action พรุ่งนี้ใครนะครับมี firming 4หลอดก็คือ1แพ็คอะแล้วก็มีแคปหลักฐานโอนเงินมาเลยนะในห้อง product expert นะครับผมจะแจกกาแฟคาเฟ่7ห่อเล็กเลย1ห่อถ้าใครมียอดโอนนะครับ4หลอดนะผมแจกเลย1ห่อโอเคไหมพรุ่งเนี้ยไหนลองดูดิถ้าเราทักสัก10คนไหนลองคิดว่าคาเฟ่7อาจจะไม่ใช่มูลค่าที่เยอะแต่มันเป็นมูลค่าความสำเร็จแล้วกันว่าเฮ้ยคุณเอาชนะใจตัวเองอ่ะคุณทำเพิ่มได้แล้วคุณสามารถเรียกว่านะครับเอาละจริงๆเราทำได้นี่หว่าแต่แค่คราวเนี้ยเราหาตัวจุดระเบิดพรุ่งนี้นะฮะใครไม่ได้ครับรวมไม่ได้ฮะอ๋อรวมได้อ่ะแต่ว่าหมายถึงว่าอย่าไปรวมจากคนอื่นนะแต่ขอซื่อสัตย์แล้วกันนะครับผมใช้คำว่าผมใช้ระบบซื่อสัตย์แล้วกันนะไหนลองดูดิว่า4หลอดเราจะทำได้ไหมนึกออกไหม4หลอดผมลองดูว่าชาเลนจ์เลยฮะนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรา10คนน่ะที่เราทักไปอ่ะผมว่าต้องมีนะฮะจริงๆผมอยากจะบอกว่าเราสามารถขายไม่ได้ขาย1หลอดได้นะครับ
เราสามารถขาย4หลอดได้แต่เราต้องมีหน้านี้แล้วกันผมทำหน้านี้ขึ้นมาให้แล้วกันครับส่งไปในห้อง Product Expert คือเราต้องบอกเราต้องสามารถคุยกับเขาว่ามันมีเซตแบบบอกลาเซลล์ไลท์สุดคุ้มอ่ะโปรโมชั่นสุดคุ้มอ่ะประหยัดไปได้เยอะนึกออกไหมฮะคือเราต้องกล้าบอกตรงนี้ครับที่เราบอกเขาว่ามันประหยัดไปจาก 7,400 อ่ะเหลือ 5,500 นึกออกไหมฮะเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเอาภาพเหล่านี้ไปใช้ไงคือผมอยากให้เราอ่ะเวลาสมมติว่าถ้าเราจะคุยเรื่องการขายนะคุยเรื่องความคุ้มค่าแล้วก็คุยเรื่อง call to action ครับว่าเฮ้ยตอนนี้มัน pre order เปิดรับจองล็อตแรกหมดเร็วมากนึกออกไหมฮะอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยนะครับที่ผมอยากให้เรานะครับเรียกว่าลองแบบลอง action ดูและลองใช้เครื่องไม้เครื่องมือดูว่าเฮ้ยถ้าเราได้คุยอ่ะเราได้ส่งภาพแยกแต่ละอันตรงเนี้ยไปอ่ะแล้วบางทีถ้าเกิดเราคุยในเรื่องตัวแทนด้วยอ่ะในเรื่องการแบบการหารายได้การมีรายได้จากการใช้อ่ะผมอยากจะบอกงี้นะครับว่าถ้าเกิดเราอยากได้กำไรอ่ะเราก็ต้องขายแต่ถ้าอยากได้ passive income ที่มันเป็นรายได้ที่เข้ามาต่อเนื่องอ่ะมันก็คือการสร้างทีมการหาตัวแทนเพิ่มไงนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากบอกนะครับก็อยากให้ทุกคนลองดูนะครับเพื่อลิงก์ไปกับโปรโมชั่นนี้นะครับวันนี้อย่าลืมนะใครที่เรียกว่านะครับเรามีพัน PV นะครับรักษายอดพัน PV เราก็ได้1สิทธิ์ส่งวันนี้เลยนะครับเพราะก่อนเที่ยงคืนนะฮะแล้วถ้าใครซื้อสินค้า Legacy 1,000 PV ในเดือนนี้ก็แล้วแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็รับอีก1สิทธิ์ถ้าใครมี Firming Gel 1เซต4หลอดก็ได้อีก1สิทธิ์จับฉลากนะฮะส่งหลักฐานได้เลยนะครับแคปหลักฐานให้เลยนะฮะแล้วก็มีลูกใหม่เข้า Special Intro ก็ส่งเลยครับว่า2สิทธิ์นะแล้วก็ตัวเขาก็ได้2สิทธิ์ด้วยนะครับเจ้าตัวก็ได้2สิทธิ์คนชวนก็ได้2สิทธิ์นะครับก็คือเรานะครับอันนี้ให้ส่งภายในวันนี้เลยนะครับถ้าใครมีแล้วนะครับเพราะจะได้จับฉลาก2รอบนะครับรอบแรกคืออันนี้กับรอบที่2ก็คือ iPad นะครับแล้วก็บัตร Starbucks ของรางวัลต่างๆนะฮะอันนี้ก็คือวันนี้นะครับอยากให้ลองดูนะฮะก็สุดท้ายแล้วเราต้องพิชิตอันนี้ให้ได้นะครับเรื่องของโปรล้าน RP นะครับ1ล้าน RP พิชิตให้ได้นะฮะโปรนี้นะครับมันง่ายมากเลยอ่ะเราต้องรู้คะแนนฐานตัวเองก่อนเราลองดูครับว่าในช่วงที่ผ่านมากันยากรกฎาสิงหากันยาเรามีคะแนนฐานเท่าไหร่เอาคะแนนบาลานซ์นะครับคะแนนทีมอ่อนเนี่ยมาบวกกันแล้วก็หาร3นะครับจะได้คะแนนฐานแล้วคราวนี้เรามาดูคะแนนฐานของเราว่าเราอยู่กลุ่มไหนนะฮะเผื่อใครบางคนยังไม่รู้นะครับเราอยู่กลุ่มไหนครับถ้าเราอยู่กลุ่ม1อ่ะสมมุติผมยกตัวอย่างกลุ่ม1นะฮะเราต้องลองวางแผนเลยนะครับว่ากลุ่ม1สำหรับเดือนนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นนะครับเรียกว่าดวงจันทร์น่ะถ้าสมมุติถ้าเขียนให้เห็นนะครับอันนี้คือเป้าหมายใหญ่คือเล็งไปที่ดวงจันทร์เลยครับอันนี้เป้าหมายกลางต้องได้ฮะนะครับเพราะเขาบอกว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายไปที่ดวงจันทร์นะครับเวลาตกลงมาตกท่ามกลางดวงดาวคือเวลาตกลงมาก็คือเป้าแถวเนี้ยแหละนึกออกไหมฮะแต่เราไม่ควรตั้งเป้าหมายแค่แสนห้าหมื่น RP นะครับเราต้องกล้าคิดนะครับฝันใหญ่ไม่เคยทำร้ายใครนะครับแต่ถ้าฝันแล้วไม่ทำอะไรทำร้ายตัวเองนะครับคนสำเร็จคือต้องเป็นคนที่เรียกว่านะครับบิ๊กดีมบิ๊กแบบเรียกว่ากล้าคิดกล้าทำฝันใหญ่นะครับกล้าที่จะแบบตั้งเป้าหมายใหญ่นะฮะก็อยากให้เราลองดูว่าภายใน2เดือนน่ะต้องพิชิต 150,000 RP ให้ได้นะฮะถ้าผมบอกเลยก็คือเดือนนี้ถ้าสำหรับคนใหม่นะครับต้องตั้งเป้าเป็นการเน็ตบวกๆให้ได้ครับนะครับ 10,000 PV นะฮะบวกๆนะครับอันนี้คือเป้าหมายเลยถ้าใครอยู่ฐานคะแนนไหนนะครับให้ตั้งเป้าเติบโตให้ได้1เข็มนะฮะตั้งเป้าเติบโตให้ได้1เข็มนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยถ้าเดือนแรกมาดีมันง่ายนะครับถ้าเดือนแรกมาไม่ดีเดือนที่2ต้องไปเร่งแต่ถ้าเดือนแรกมาดีเดือนที่2เร่งคุณจะได้โปรล้าน RP ทันทีนะครับมันจะได้โปรนี้ทันทีโอเคไหมฮะก็อยากให้เราเน้นตั้งใจนะครับกับการมีเป้าหมายอย่าให้เราเป็นคนที่ยอแยะอย่าให้เราเป็นคนที่แบบไม่สู้อ่ะถ้าพูดตามตรงนะฮะไม่สู้แล้วจะไปสำเร็จได้ยังไงถูกไหมครับแต่เราสู้นะครับแล้วเราตั้งใจทำนะฮะให้เราแบบเรียกว่าจนประสบความสำเร็จอะเอาง่ายๆเจอปัญหาเจออุปสรรคที่ใดมีปัญหาที่นั่นคือความสำเร็จนะครับที่ใดมีปัญหานั่นคือธุรกิจเพราะธุรกิจมีไว้แก้ปัญหาแล้วปัญหาถ้าถูกแก้มันก็กลายเป็นความสำเร็จนั่นเองนะครับก็อยากให้เราตั้งใจลุยไปด้วยกันนะครับก็วันนี้ก
็อยากให้ทุกคนสำเร็จลองดูครับพรุ่งนี้ลองดูสักนะฮะลองดูทักสัก10คนน่ะผมมั่นใจต้องมีคนซื้อ3แถม1หรืออย่างน้อยต้องมี4หลอดนะฮะแล้วลองมาดูว่าใครจะได้โปรโมชั่นจากผมไปบ้างนะครับก็ลุยด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับก็ยังไงนะครับขอเสียงปรบมือให้กับโฟลเดอร์ของเราหน่อยครับอย่าลืมนะครับทั้ง Firming Gel แล้วก็นะครับ1ล้าน RP นะครับเราเนี่ยเอาทั้ง2อย่างนี้นะครับมาผนวกกันเนาะแล้วก็มาสร้างนะครับการเปลี่ยนแปลงหน้าตาองค์กรเปลี่ยนแปลงความสำเร็จให้เรานะครับสำหรับไตรมาสสุดท้ายของสิ้นปีนี้นะครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับที่มาเข้าวันนี้เลยนะครับอย่างน้อยๆนะนะครับเราเนี่ยได้ความรู้ได้เครื่องมือนะครับได้แนวคิดได้ความเชื่อใหม่ๆออกไปทำตลาดนะครับก็นะครับอยากให้พวกเราครับลองลงมือทำอย่างที่ทั้ง4คนพูดไว้เลยว่าการลงมือทำสำคัญที่สุดเนาะคุณคิมมีบอกไว้แล้วนะว่าพรุ่งนี้ครับอย่างน้อยลองโพสอย่างน้อยลองโพสสักหนึ่งโพสนะครับจะโพสวิดีโอใช่ไหมจะโพสคอนเทนต์จะโพสรูปภาพคอนเทนต์ได้หมดเลยนะครับแต่อย่างน้อยครับขอให้เอาไปลงมือทำก่อนนะครับก็การลงมือทำสำคัญที่สุดนะนะครับก็ผมเชื่อว่าตอนนี้พวกเรามีในกลุ่มเรานะครับมีซัพพอร์ตให้เราครบทุกอย่างแล้วนะครับหวังว่านะครับพวกเรานะครับจะเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงพินเปลี่ยนแปลงเข็มไปด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็รับ1ล้าน RP ด้วยกันเลยดีไหมนะครับโอเคนะครับก็ยังไงสำหรับวันนี้นะครับก็4ทุ่ม20นาทีแล้วนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะจบลงเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณทั้งเกสทั้ง4คนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมฟังกันตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไงนะครับเราไปประสบความสำเร็จด้วยกันนะครับอันนี้มี after meeting ปกติเลยใช่ไหมครับมีครับเรามีกลุ่ม after meeting เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไงนะครับก็แยกย้ายกันตามกลุ่มเลยนะครับมีชื่อกลุ่มอยู่แล้วนะครับกดเข้า assign เข้าไปใน breakout room เลยนะครับโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณมากสวัสดีครับ